ตรวจโควิดค่ะอ้าวจริงเหรอไปตรวจกี่คน3คนค่ะใครบ้างเจตลินไปตรวจบ้างไปตรวจโควิดด้วยค่ะเจตลินไปตรวจมีใครไปตรวจบ้างอีกแล้วทำคลิปหรือยังเพื่อนๆทำคลิปกันหรือยังเอางี้ฮัลโหลค่ะวิญญาณทำแล้วบอกเพื่อนทำคลิปด้วยแล้วค่อยมาฟังอาจารย์สอนทีหลังก็ได้เช็คชื่อเข้าเรียนด้วยนะถือว่าอาจารย์รับทราบแล้วกันแต่ว่าต้องไปตามเรียนเอาแล้วกันเนาะค่ะโอเคครับบอกเพื่อนด้วยขอบคุณมากโอเคเอาล่ะวันนี้เราจะเรียนบทที่8นะครับเรื่องของพันธะโครงสร้างแล้วก็สมบัติของสายอินทรีย์นะครับพันธะโครงสร้างแล้วก็สมบัติของสายอินทรีย์ครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของอะตอมคืออะไรอะตอมประกอบไปด้วยอะไรนะครับเรื่องส่วนตารางธาตุพูดถึงเรื่องของสมบัติของธาตุตามตารางธาตุสมบัติของสสารของแข็งของเหลวแก๊สเราก็จะมาพูดถึงสารอินทรีย์เพราะว่าเราเน้นย้ำเน้นเรื่องของสารอินทรีย์เป็นหลักเพราะว่าสารอินทรีย์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในอาหารในพืชนะครับในสิ่งมีชีวิตเลยนะครับหลังจากที่บทที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการเขียนโครงสร้างไปแล้วการเกิดเรโซแนนซ์เรามาพูดถึงปัจจัยเลยว่าหัวใจที่สำคัญของสารอินทรีย์นะครับซึ่งก็คือตัวของพระเอกเราก็คือคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเอกเราก็คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเนาะเราต้องรู้ความหมายรู้การเกิดปฏิกิริยาพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับพูดถึงสภาวะการเกิดไฮบริดิเซชันนะครับ sp3 ผมว่าเราเคยได้ยินแล้ว spt sp2 แล้วก็ sp นะครับพูดถึงเรื่องของความมีขั้วนะครับ positive charge positive ลบพูดถึงปฏิกิริยาที่เป็นกรดกับเบสนะครับกรดกับเบสการเขียนสูตรโมเลกุลนะครับซึ่งเขียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับทำไมเราต้องเรียนเคมีอินทรีย์ก็คือออร์แกนิกเคมิสทรีนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของเคมีอินทรีย์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบย่อยตั้งแต่อะตอมนะครับอะตอมตั้งแต่อะตอมมาอะตอมหลายๆอะตอมอะตอมประกอบไปด้วยอะไรครับโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆอยู่นะครับอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆทำให้เกิดการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับนำไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือนำพลังงานนั่นเองมนุษย์อยู่ได้คือพลังงานก็คือการหายใจนะครับการกินอาหารนะครับดังนั้นถ้ามีการหายใจการทำอาหารพวกนี้เกิดพลังงานพลังงานเกิดขึ้นทำให้โมเลกุลสามารถอยู่ได้เติบโตกลายเป็นเซลล์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อครับเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆนะครับเซลล์ในเรื่องของการหายใจเซลล์ของอวัยวะนะครับเกิดอวัยหลายเซลล์กลายเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหลายเป็นอวัยวะนะครับโอเคอวัยวะระบบอวัยวะนะครับกลายเป็นมนุษย์นะครับเป็นสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้เลยว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคืออะตอมโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเกิดพลังงานเกิดการรวมตัวกลายเป็นมนุษย์เกิดเป็นสังคมนี่คือลักษณะที่สำคัญเคมีเนี่ยจริงๆแล้วเคมีไม่ได้เคมีอินทรีย์อย่างเดียวมีทั้งอินออร์แกนิกเคมีอินทรีย์พูดถึงไฮโดรคาร์บอนพูดถึงไฮโดรเจนคาร์บอนอินออร์แกนิกก็คืออะนินทรีย์
อนินทรีย์ก็คือแปลว่าอะไรเป็นพวกโลหะกับไม่ใช่โลหะเช่นโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมเนี่ยเราเรียกเอนินทรีย์แมกนีเซียมอย่างนี้นะครับเรียกว่าอนินทรีย์ไบโอเคมถ้าเราเรียนต่อไปผมไม่แน่ใจเราเรียนหรือเปล่าไบโอเคมก็พูดถึงเคมีของสิ่งมีชีวิตครับไบโอกับลิฟวิ่งเคมีคอลของลิฟวิ่งก็คือสิ่งมีชีวิตฟิสิคอลพูดถึงในเรื่องของพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานพลังงานเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของอะตอมโมเลกุลเกิดปฏิกิริยากันเกิดพลังงานมากน้อยเท่าไหร่นะครับส่วนเคมีวิเคราะห์จะพูดถึงการหาปริมาณนะครับปริมาณแล้วก็ชนิดครับเคมีมีหลายองค์ประกอบอย่างที่เราเห็นถ้าเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่เราเห็นรู้จักก็เช่นเคมีทางด้านปฐพีเคมีด้านสิ่งแวดล้อมเคมีด้านอุตสาหกรรมเคมีในเรื่องของอาหารและยาเคมีเรื่องของสุขภาพนี้ได้หมดเลยก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเคมีอินทรีย์คือองค์ประกอบหลักก็คือคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักฟังดีๆนะยกเว้นออกไซด์ครับยกเว้นออกไซด์ของคาร์บอนเนี่ยที่จะไม่ใช่องค์ประกอบหลักครับเช่น CO คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์CO2 คาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้เป็นพันธะอะไรครับเรียนมาแล้วเนี่ยตอบอาจารย์สิเช็คชื่อหน่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพวกสารประกอบหมู่ฟังก์ชันอะไรครับเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยแล้วจารุวรรณคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอะไรจารุวันไปไหนอ่ะจารุวันคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพันธะอะไรจารุวันพันธะคู่ค่ะหวยมันมีพันธะไม่ใช่พันธะคู่ไอออนิกโคเวเลนต์ไฮโดรเจนเป็นพันธะอะไรCO คาร์บอนเป็นอนินทรีย์เป็นอโลหะออกซิเจนเป็นอโลหะพันธะอะไรเนี่ยไอออนิกป่ะคะฮะไอออนิกมันคืออะไรกับอะไรจ๊ะถึงจะเป็นไอออนิกพันธะอะไรเด็กๆใครตอบได้เพื่อนๆเด็กๆเป็นพันธะอะไรซีเป็นกึ่งโลหะค่ะเฮ้ยซีเป็นอะโลหะเลยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนก็เป็นอะโลหะปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาอะไรเนี่ยเด็กๆพันธะอะไรเนี่ยโคเวเลนต์สิคาร์บอนเนตคาร์บอนไดคาร์บอนไดออกไซด์เอ้ยคาร์บอนเนตนะครับคาร์บอนเนตกับไฮโดรเจนคาร์บอนเนตอันนี้ไฮโดรเจนคาร์บอนเนตอันนี้คาร์บอนเนตพวกนี้เป็นออกไซด์ที่ไม่ใช่เคมีอินทรีย์เป็นอะโลไอ้มันเป็นอะนินทรีย์นะครับครับแล้วก็ชาติอื่นด้วยที่มีองค์ประกอบที่เราเจอเยอะไนโตรเจนครับออกซิเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์คลอรีนครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นอะนินทรีย์ดูในตารางธาตุเราจะเห็นอะไรบางอย่างเราจะเห็นว่าพวกที่เป็นอะนินทรีย์นะครับก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละที่จะทำปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดออร์แกนิกได้ออร์แกนิกเคมได้นะครับก็คือการศึกษากลุ่มนี้นี่เองนะครับศึกษากลุ่มนี้มาดูตารางธาตุทบทวนกันหน่อยครับเจตาลีนไม่อยู่พิวินาศคาร์บอนอยู่หมู่ไหนครับคาวินาคาร์บอนอยู่หมู่ไหนไม่มาหรอลักซิก้าคาร์บอนอยู่หมู่ไหน
ี่บอกแล้วว่าไม่อยู่อีกลักษิกาอยู่ไหมค่ะคาร์บอนอยู่หมู่6จะเรียนจบไหมครับเนี่ยลักษิกาคาร์บอนอยู่หมู่ไหนลักษิกาต่อจานใหม่ฮะหมู่4มีได้กี่แขนลักษิกาเราก็กลับไปเปิดดูสิเราเปิดชีทหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคาร์บอนเนี่ยต้องจำได้แล้ว6เนี่ยมันเลขอะตอมคาร์บอนอยู่หมู่4มีได้4แขนมีได้แรงพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3ก็เกิดได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมค่ะครับต้องจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไปยากกว่านี้นะครับเนี่ยไปยากกว่านี้เดี๋ยวจะตกใจนะณัฐพรซัลเฟอร์อยู่หมู่ไหนครับ6ค่ะซัลเฟอร์อยู่หมู่6หมู่6มีได้กี่แขนครับ2แขนค่ะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกี่ตัวครับกี่คู่1คู่ค่ะผิดทำไมมีแค่1คู่อ่ะถ้ามี1คู่มันจะครบ8มั้ยรัศิกาเอ้ยณัฐพรมีได้กี่คู่2คู่ค่ะเออคานิดาออกซิเจนอยู่หมู่ไหนปานิดาไม่อยู่ค่ะเป็นตัวโควิดปานิดาพัฒนันพัฒนันออกซิเจนอยู่หมู่ไหนค่ะออกซิเจนอยู่หมู่6ค่ะมีโลนแพรกี่ตัวเนี่ยเขียนแบบนี้มีโลนแพรกี่คู่โลนแพรมี2คู่ถัดมาพลอยวาลินไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนพลอยวาลินพลอยวาลินตรวจโควิดป่ะเออค่ะค่ะใช่ค่ะพลอยวาลินไปตรวจโควิดทำไมถึงต้องไปตรวจโควิดอ่ะไม่เข้าใจเพราะมาจากพื้นที่เสี่ยงอ๋ออ้าวตายละแล้วถ้าเราเจอกันเมื่อกี้อ่ะเจอไปแล้วค่ะอ้าวสวยแล้วสิติดกำลังงมละธนชาค่ะอาจารย์ธนชาไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนครับหมู่5ค่ะมีได้กี่แขนธนชา3แขนค่ะถ้าอาจารย์วาดแบบนี้มีโลนแพรกี่คู่ครับเนี่ย1คู่ค่ะโอเคถัดมาครับธัญเมฟอสฟอรัสอยู่หมู่ไหนธัญเมหมู่7ค่ะโอ้ยธัญญามีเอาเกรดคืนอาจารย์ไหมฮะฟอสฟอรัสอยู่หมู่7ดีตายเลยหมู่อะไรเนี่ยฟอสฟอรัสอยู่หมู่อะไรหมู่5ค่ะหมู่5เออมีได้กี่แขน3แขนค่ะมีกี่มีลนแพรกี่คู่รูปเนี้ย2คู่คู่เดียวค่ะ2คู่คู่เดียวตายแน่ๆวันนี้ตายแน่ๆวิยดาวิยดาไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนวิยดาจะมาตรวจโควิดค่ะเฮ้ยไปตรวจกี่คนเนี่ยเป็นโควิดกี่คนเนี่ยไม่ใช่อาจารย์เป็นหรือเนี่ยไปตรวจ4คนเพื่อนแค่มาจากกรุงเทพสมุทรปราการเฉยๆค่ะอ้าวกวินนาถพานิดาพลอยวรินวิยดาแล้วเจ้าผู้ชายอีกคนนึงกวินนาถไม่ได้ไปมั้งคะกวินนาถหายไปไหนกวินนาถหายบ่อยมากเลยกวินนาถจะไหวไหมเนี่ยวิยดาไม่อยู่เนาะจารุวันจารุวันจารุวันไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนจารุวันจารุวันไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนฮะจารุวันไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนไม่ตอบอาจารย์เนี่ยเบสิกพื้นฐานนะเนี่ยเดี๋ยวเรียนยากกว่านี้ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยฮะฮัลโหลไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนจารุวันหมู่1ค่ะเออมีได้กี่แขนหมู่1อ่ะ1แขนค่ะเออลักซิกาคอลีนอยู่หมู่ไหนลักซิกา
หมู่7ค่ะมีได้กี่แขน1แขนเออ1แขนมีโลนแพรกี่คู่มีโลนแพรเหลือกี่คู่เนี่ยรูปเนี้ยคู่นึงค่ะเออไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเบสิกพื้นฐานก็พากันผิดนะนี่มันจะคู่หนึ่งได้ยังไงเด็กๆเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรกันขึ้นล่ะครับคอรีนเนี่ยมันอยู่หมู่7นี่คือรูปนี้แต่คอรีนคุณก็ต้องรวมกับคนอื่นเพื่อให้ได้8เห็นไหมครับเนี่ยจะไปยากอะไรก็นับรวมให้มันได้8ฟอสฟอรัสใครจำไม่ได้อยู่หมู่5ก็เป็น8แล้วเนี่ยกดออกเตทไงเด็กๆเด็กๆเจอยากกว่านี้เด็กๆจะทำไม่ได้นะอันนี้จันเตือนกดออกเตทนะครับกดออกเตทให้มันครบ8เราเรียนเรโซแนนซ์มาแล้วด้วยนี่เราต้องทำได้สินะเอาล่ะฟังนะตัวของเคมีอินทรีย์เนี่ยมันจะรวมกันด้วยพันธะคูวาเลนต์นะครับคูวาเลนต์แปลว่าอะไรครับ sharing electron นะครับ sharing electron ถ้า sharing electron แปลว่ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเช่นคาร์บอนทำพันธะกับออกซิเจน sharing แปลว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงกลางนะครับประกอบไปด้วย2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแกนเขาเรียกbackbone หรือ skeleton กับส่วนที่เป็นหมู่ function หรือ functional group นะครับเอาล่ะเด็กๆอาจารย์อยากให้เราจินตนาการว่าถ้าในกรณีแกนของจักรยานนะครับแกนของจักรยานตรงนี้คือส่วนสำคัญที่เรียกว่า backbone นะครับเด็กๆลองจินตนาการว่าถ้าคนขับคนนี้นะครับขาวผอมอ้วนดำต่ำสูงเตี้ยมีผลต่อการขับของจักรยานตัวนี้ไหมครับมีค่ะมีผลดังนั้นแปลว่าอะไรคำว่ามีผลตัวนี้มันก็คือลักษณะที่เรียกว่า functional group นั่นเอง functional group ก็คือหมู่ฟังก์ชันดังนั้นหมู่ฟังก์ชันจะเป็นคนกำหนดทิศทางว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดเร็วเกิดช้าเกิดก่อนเกิดหลังนะครับให้จำไว้ว่านี่คือความหมายของเคมีอินทรีย์ประกอบไปด้วยส่วนตัวแกนกับหมู่ฟังก์ชันนะครับคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นก็มีอยู่2 อย่างที่สำคัญก็คือทางกายภาพกับทางไฟฟ้าทางกายภาพก็เช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวสมบัติการละลายทางไฟฟ้าก็คือความมีขั้วการเกิดไดโพลโมเมนต์การนำไฟฟ้านะครับอันนี้คือลักษณะสมบัติของสารอินทรีย์ที่มีความแตกต่างกันนะครับมาดูในชีวิตประจำวันบ้างนะครับเช่นออกเทนครับเป็นส่วนของน้ำมันดีเซลน้ำมันนะครับเป็นส่วนของน้ำมันเมทานอลใช้ทำอะไรครับเมทานอลล้างแผลใช่ไหมล้างแผลใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้ใช้เม็ดนะเป็นตัวทำละลายนะครับขอโทษตัวทำละลายส่วนเอสก็คือเหล้านั่นเองก็คือกินได้นะครับวิธีการจำเอสก็อีทใช่ไหมครับเม็ดก็คือไม่นะครับก็กินไม่ได้ก็กินได้นะครับคลอโรฟอร์มตัวทำละลายดูโครงสร้างเจนคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนอันนี้มีคลอรีนโผล่เข้ามาอะซิติกแอซิดน้ำส้มสายชูเราจะเห็นได้เลยว่าสติกแอซิดมีออกซิเจน2ตัวแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์ตัวนี้น่าจะเป็นอบเชยนะอันนี้ก็มีกลิ่นหอมสังเกตว่ามีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอีกนะครับแอสไพรินนะครับแอสไพรินก็คือยาแก้ปวดมีออกซิเจนนะครับองค์ประกอบพาราเซตามอลก็ยาแก้ปวด
ก็จะสังเกตว่ามีไนโตรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนทามิฟูยาแก้ไข้หวัดวัดนกเนี่ยสังเกตว่ามีออกซิเจนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอันนี้แหละเราสังเกตไหมครับว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักหมดเลยแล้วคนที่ทำหน้าที่ในการขับทำให้เกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันมันก็คือหมู่ฟังก์ชันนี่แหละครับนะมันคือหมู่ฟังก์ชันการจัดเรียงนี้ตอนนะครับอาจารย์จะพยายามที่จะอธิบายให้ไปเร็วๆหน่อยก็คือว่าคาร์บอนเนี่ยมีสมบัติพิเศษคือเขาเรียกว่าคาร์ติเนชันคือต่อกันได้อย่างไม่จำกัดคาร์บอนจะต่อกันได้เรื่องปฏิกิริยานี้ว่าไฮบริดไจเซชันไฮบริดแปลว่าการผสมของออร์บิทัลครับปกติออร์บิทัลถ้าเราเรียนในตารางท่าจะมี s ออร์บิทัลp orbital s orbital เป็นทรงกลมตัน p orbital เป็นรูปดัมเบลมี3แกนแกน x แกน y แกน c แกน z ก็จะทำให้เกิด px py pz ครับเวลาการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราเรียนกับผมมาแล้ว electron configuration การจัดเรียงอิเล็กตรอนเช่นคาร์บอนมีอิเล็กตรอนอยู่6อะตอมครับเรียงจาก 2s1s 2s 2p 2px 2py อันนี้ที่เราเรียนถูกต้องหรือถ้าเราจำไม่ได้เราก็นั่งเขียน1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14จากนั้นก็เรียงจากต่ำไปสูงเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือที่เราเรียงมาเนาะจากนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วระดับพลังงานที่1กับพลังงานที่2ระดับพลังงาน S กับ P เนี่ย S ในระดับพลังงานที่1จะอยู่ต่ำที่สุดตามด้วยระดับพลังงานที่2และ S กับ P นะครับจะเห็นในออร์บิทัลในรูปเราก็จะเห็นว่าตารางธาตุก็จะบอกออร์บิทัลในการจัดเกิดขึ้นนี่คือรูปแบบในการจัดออร์บิทัลเรียนมาแล้ว 1S 2S 2P 3S 3P 3D นะครับs orbital มีได้ s ก็คือ1 s ก็คือ s ก็คือมีแค่ตัวเดียว p มี px py pz d orbital มี10 orbital ย่อย s มี1 orbital ย่อย p มี3 orbital ย่อย f มี14 orbital ย่อยเห็นไหมครับครับการเรียงเนาะจากนั้นเรียงน้ำหนักพลังงาน S จะอยู่ต่ำกว่า P D แล้วก็ F อันนี้เรียงพลังงานจากต่ำไปสูงครับนี่คือเรียงระดับพลังงานจากต่ำไปสูงนะครับพอเรียงระดับพลังงานจากต่ำไปสูงปุ๊บเราสามารถเขียนการจัดเรียงได้ตอนได้เลยเช่นไนโตรเจนมี7ครับเราก็เขียนอะไร1 s 2 2 s 2 2 p 2 p อะไร2 p 4ไอ้2 p 3ใช่ไหมจากนั้นเราดูอะไรครับณัฐพร1 s 2 2 s 2 2 p 3อันนี้อาจารย์เรียงถูกหรือยังไนโตรเจนณัฐพรอันนี้อยู่คาบไหนหมู่ไหนครับคาบ2หมู่3ค่ะ0คาบ2อ่ะใช่เลขข้างหน้าแต่หมู่เนี่ยให้ดูอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ครับหมู่อะไร5ค่ะเออนะครับคาบ2หมู่5นะครับไปดูออกซิเจนบ้างออกซิเจนเนี่ยมี8ปกติถ้า8เราเขียน2 6ใช่ไหมครับพนิดาถ้าอาจารย์เขียน26คาบ2หมู่อะไรพนิดาไม่อยู่พัฒนันค่ะออกซิเจนครับเขียน26มาแตกมาจาก8ถามว่าอยู่คาบไหนหมู่ไหนครับ
คาบ2หมู่6ค่ะคาบ2หมู่6การจัดเรียงนี่ตอนเขียนได้อะไรครับเขียนมาเร็วมีอะไร 1A2 อะไร 1A2 2A2 2P6 รวมไปไหนฮะ 2P6 ไปไหนต่อถูกผิดเนี่ย 1A2 2A2 2P 2P2 ป่ะ 2P2 นี่อ่ะมีเป้าอีกต้อง 2P4 ดีแล้วอ่ะ 1A2 2A2 2P แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเราก็รวมสิเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่ใช้แล้ว4 4ลบจาก6แล้วเท่าไหร่ตีตายเลย2 1A2 2A2 2P2 ครับนะคาบไหนหมู่ไหนเนี่ยก็ดูจากสุดท้ายคือคาบ2หมู่ก็ดูได้ตอนสุดท้ายคือหมู่อะไรมัน8นี่ขอโทษมัน8ต้องเป็น 2P อะไร4ค่ะก็เป็นคาบ2หมู่6นะครับดูการจัดเรียงในตอนนะครับสังเกตตามกฎของใครครับธนชาตามกฎของใครการจัดเรียงในตอนจำได้ไหมการจัดเรียงในตอนธนชาค่ะกฎของใครที่สอนให้จัดเรียงตอนในระดับพลังงานที่ต่ำให้เต็มก่อนกฎของใครกฎของหุ้นบอกว่าให้เรียงละอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่ต่ำให้เต็มก่อนแล้วก็กระจายอิเล็กตรอนให้สม่ำเสมอเห็นหรือยังเนี่ยกระจายแล้วค่อยมาสุดท้ายระดับพลังงานต้องมีอิเล็กตรอนเต็มก่อนนะครับเขียนไหมอ้าวมาดูที่ AI ครับอลูมิเนียมครับ13เรียงได้ว่ายังไงครับธัญเมย์13เรียงยังไง 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 เห็นไหมครับถูกไหม 1S2 2S2 2P63S2 3P1 วิยดาไม่อยู่จารุวรรณคาบไหนหมู่ไหนครับเนี่ยจารุวรรณไปไหนอยู่ค่ะคาบไหนหมู่ไหนครับคาบ3หมู่3ค่ะคาบ3หมู่3โอเคคาบ3หมู่3นะครับโอเคครับอ่ะการบ้านไปเขียนซัลเฟอร์มาฟลูออรีนไม่ต้องครับเขียนเฉพาะซัลเฟอร์อย่างเดียวถัดมาการเกิดปฏิกิริยามี2แบบหลังจากเรียงอิเล็กตรอนได้แล้วรู้อิเล็กตรอนละมีการจัดเรียงพันธะแบบพันธะเดี่ยวกับโมเลกุลซิงเกิลอะตอมเช่นฮีเลียมนีออนแก๊สเฉื่อยแต่ถ้าเป็นโมเลกุลเช่นโมเลกุลแก๊สไฮโดรเจนโมเลกุลน้ำโมเลกุลโพแทสเซียมโบรไมด์นะครับพวกนี้จะยึดกันไว้ด้วยอะไรพันธะเคมีที่ใช้มีไอออนิกบอนด์กับโคเวลเลนต์บอนด์นี่คือสิ่งที่เราพูดถึงลักซิกาไอออนิกบอนด์ต่างจากโคเวลเลนต์บอนด์ยังไงลักซิกาไปไหนลักซิกาหายณัฐพรโคเวลเลนต์บอนด์ต่างจากไอโอนิกบอนด์ยังไงโคเวลเลนต์ต่างจากไอโอนิกยังไงครับไอโอนิกเป็นอะโลหะกับโลหะค่ะโลหะบวกกับอะโลหะอะไรอีกครับโคเวลเลนต์อะโลหะกับอะโลหะค่ะแล้วอะไรอีกครับอันไหน EN ใกล้เคียงกันอันไหน EN ต่างกันมากๆโคเวลเลนต์บอนด์ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าไอ้
en ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมันก็เลยเกิดคำว่า sharing electron ใช่ไหมเพราะมันดึงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไม่ได้มันก็เลยอยู่ตรงกลางถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอะโลฮาใคร en สูงใคร en ต่ำครับอะโลฮา en สูงค่ะ en สูงโลหะ en ต่ำพอ en สูงจะมีประจุอะไรครับประจุลบแล้ว en ต่ำจะมีประจุอะไรบวกค่ะบวกนะครับเข้าใจความหมายหรือยังไอออนิกโลหะกับโลหะ en ต่างการเกิดประจุโคเวเลนต์ en ใกล้เคียงกันจะเกิดการแชร์ริ่งอิเล็กตรอนแต่จะเกิดประจุได้ก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับการเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดประจุได้เช่นกันการเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดประจุชั่วคราวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโคเวเลนต์ไอออนิก en ต่างกันมากๆนะครับสังเกตบวกกับลบชัดเจนนะครับคลอรีนขนาดอะตอมเล็กดึงอิเล็กตรอนได้ดีไนโตรเจนขนาดอะตอมใหญ่ชอบให้อิเล็กตรอนนะครับส่วนโคเวเลนต์ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือแชร์ริ่งอิเล็กตรอนEN ใกล้เคียงกันนะครับ EN ใกล้เคียงกันเราสังเกตว่าอะตอมจะอยู่ตรงกลางนะครับอะตอมก็อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างพันธะเลยนะครับที่เราเห็นเนาะอันนี้คือลักษณะของโคเวเลนต์ถามว่า EN ต่างกันหรือยังไงผมอยากให้เราดูตัวนี้นะครับให้เราจำไว้ด้วยสังเกตว่าที่เราเจอกันบ่อยๆค่า EN คือ1ไฮโดรเจน2คาร์บอน3ไนโตรเจน4ออกซิเจน6ฟลูออรีนเราเห็นไหมครับฟลูออรีนขนาดอะตอมเล็กที่สุด EN จะสูงที่สุดนะครับไฮโดรเจน EN จะต่ำที่สุดในบรรดาคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนดังนั้นพวกนี้จะทำหน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็คือทำหน้าที่ในการดึงอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับมาถึงในตารางของพันธะถ้าตามกฎออกเทตไฮโดรเจนอยู่หมู่1โบรมีนโบรอนอยู่หมู่3คาร์บอนอยู่หมู่4เกิดได้4แบบไม่ว่าจะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3ก็ได้ไนโตรเจนอย่าลืมโดนแพรมีได้3แขนเราพูดไปแล้วออกซิเจนอยู่หมู่6มีได้2แขนอย่าลืมโดนแพรและฟลูออรีนมีได้1แขนอย่าลืมโดนแพรสารอินทรีย์ที่เป็นโคแวลเลนต์นะครับเป็นทั้งแร่ทั้งแก๊สของเหลวแล้วก็โซลิดSolid เช่นนัททาลีนนี่ก็คือลูกเหม็นครับคาร์บอนไดออกไซด์ลิควิดแอมโมเนียก็คือแก๊สมีเทน CH4 ครับเอาล่ะวิธีการในการเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียสที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับคาร์บอนอยู่หมู่4เด็กๆครับให้สังเกตตัวสีของมันนะครับสีน้ำเงินคือคาร์บอนไฮโดรเจนมีอยู่ไฮโดรเจนที่มีจุดมีอยู่4ตัวมันก็เลยมี4วงรอบๆมองเห็นไหมครับ1 2จุดเท่ากับ1ขีดเราสอนกันบ่อยมากตัวนี้ก็เลยเกิดเป็นพันธะเดียวแบบนี้นี่เองเห็นไหมครับเห็นไหมเมทานอลนะครับเมทานอลเวลาเขียนนะครับคาร์บอนอยู่หมู่4แน่นอนแต่ออกซิเจนเนี่ยเกิดอยู่หมู่6มีได้2แขนทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้งหมดครับรูปนี้ก็จะกลายมาเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าตรงกลางคือตรงนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงต้องฝึกเขียนบ่อยๆครับEthane นะครับนี่คือตรงกลางสังเกตว่าการเอาพันธะมาแชร์ร่วมกันนะครับตรงนี้
ethene ethene alkene เริ่มจากเมื่อกี้ alkane อันนี้ alkene alkene เนี่ยเท่ากับพันธะคู่นะครับพันธะคู่ก็คือมี2ขีดนะครับถัดมาอีทายแอลไคล์พันธะ3นั่นเองแอลไคล์พันธะ3เราจะเห็นไหมครับว่าตรงกลางตรงนี้1 2 3มันเท่ากับ1 2 3 4 5 6 6อิเล็กตรอนนั่นเองครับครับนี่คืออัลไคล์อัลเคนอัลคีนแอลไคล์ไซยาไนด์เห็นไหมครับดูเด็กๆดูสีน้ำเงินครับคาร์บอนฝั่งนี้ใช้ไปแล้ว1ตัวเหลืออีก3ตัวทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนอยู่หมู่5ดังนั้นเราต้องจำให้ได้แล้วครับตอนนี้ว่ามันอยู่หมู่ไหนแล้วมันจะมีแขนอยู่เท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เราทำไมเราต้องจดจำว่าแต่ละตัวอยู่หมู่ไหนแล้วมีโลนแพรหรือเปล่านะครับมาเห็นการแตกต่างในการเขียนครับพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3เราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับ1แหละตรงกลางไม่เหมือนกันเดี่ยวคู่3ถัดมาก็คือจำนวนไฮโดรเจนเห็นไหมครับไฮโดรเจนไม่เท่ากันเลยเพราะว่าแขนของมันใช้ไปหมดแล้วนะครับแขนของมันใช้ไปหมดแล้วการเกิดการซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลนะครับในกรณีของคาร์บอนเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ว่างอยู่1 2แล้วก็3แล้วก็4เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างมันจะเกิดการผสมกันระหว่าง s orbital กับ p orbital เรียกรวมกันว่า hybridization s orbital เป็นทรงกลม p y p x p z p y คือแนวดิ่งนี้นะครับวันนี้ orbital ว่า p x ว่า p z ว่าแล้วก็ s orbitalHybridization คือการจัดเรียงตัวของอะตอมใหม่มีอยู่3ชนิด sp3 sp2 sp นะครับไปดูที่ตัวแรก sp3 sp3 แปลว่าใช้ s orbital 1อันใช้ p orbital อีก3อันนะ1อันของ2 s กับ3อันของ2 p นะครับเพราะอะไรครับตัวนี้มันจะกระจายตรงนี้มันจะกระจายตามระดับพลังงานกดของหุ่นทำให้ตัวนี้หายไปก็จะมีออร์บิทัลที่ว่างอยู่1 2 3แล้วก็4เนี่ยนะครับก็จะเป็น1บวก3เท่ากับ4ครับมาดูการจัดระดับพลังงานเราจะเห็นว่าดูรูปนี้สำคัญมากก็คือ s 1s 2s 1s 2s 2p แล้วก็เป็นสังเกตไหมครับว่า s orbital จากตรงนี้กระโดดขึ้นมาข้างบนตรงนี้สีแดงกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะว่าเรามีการจับระดับพลังงานที่เท่ากันดังนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างที่จะมีตัวอื่นเข้ามาจับได้อีก4ด้านครับซึ่ง4ด้านตัวนี้แหละเป็นลักษณะของคาร์บอนนั่นเองที่มีได้4แขนนั่นเองครับเกิดลักษณะนี้เรียกว่า hybridization นะครับพอ hybridization เนี่ยมันคือการที่มีการที่อิเล็กตรอนเข้ามาเกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วก็มันเกิดการซ้อนทับกันถ้าในกรณีพันธะเดี่ยวเราจะเรียกพันธะนี้เรียกว่าพันธะซิกมาบอนนะครับซิกมาบอนซิกมาบอนเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมตันแบบนี้นะครับทรงกลมตันเรื่องนี้เขาเรียกว่าซิกมาบอนPy แนวตั้ง PX แนวนอน PZ แนวทะแยงนะครับพันธะตัวนี้เกิดเรียงตัวกันเห็นมุมไหมครับมุมของตรงนี้กับตรงนี้คือมุม 195 องศานั่นเองหาร4ด้านนะครับ SPT hybridization ก็คือว่าทุกๆอันจะเรียงตัวด้วยพันธะเดี่ยวก็คือซิกมาบอนด์นั่นเองก็คือมีการกระจาย SP3 ออกไปให้เท่ากันอ่า
ดังนั้นก็คือเรียก SVT hybridization พอมันเกิดการซ้อนเหลื่อมกันแล้วก็มันก็จะมีการซ้อนเหลื่อมตามแนวแกนของมันเห็นไหมครับตามแนวแกนของมันในกรณีของอีเทนนะครับอีเทนเนี่ยก็ซ้อนเหลื่อมกันโดยใช้ซิกมาบอนด์เหมือนกันใช้ซิกมาบอนด์เหมือนกันก็เกิดเป็นพันธะเดี่ยวเกิดขึ้นครับดังนั้นพันธะเดี่ยว SPT มุมทรงสี่หน้ามุม 109.5 องศานี่คือ SPT ส่วน SP2 แปลว่าอะไรแปลว่ามี1 orbital ของ s ที่ซ้อนเหลื่อมกับ2 orbital ของ2 p 1 orbital ของ s กับซ้อนเหลื่อมกับ2 orbital ของ2 p นี่ครับคือตัวนี้คือตัวที่ซ้อนเหลื่อม s กับ p s กับ p มาซ้อนเหลื่อมกันตัวนี้มันซ้อนเหลื่อมกันมันจะเป็น1 1มาซ้อนกับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นพันธะคู่นะครับSP2 นะครับก็คือ S 1อันแล้วก็ P 2อันมาซ้อนเหลื่อมกันกับ P orbital ตัวนี้ซึ่งไม่ว่างอันนี้ไม่ว่างครับว่างทั้ง3อันรวมเป็น1เดียวเราก็จะเรียกว่าเกิดเป็นพันธะคู่นะครับซึ่งตัวที่เป็นพันธะคู่ตัวนี้แหละมันจะเกิดที่ P orbital นะครับเกิดที่ P orbital ซิกมานี่ซ้อนกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือซิกมาตรงนี้ซิกมาบอนด์ส่วนตรงนี้เป็นพาพีออร์บิทัลเมื่อสอนทำกันแบบนี้ทำให้เกิดพันธะคู่เกิดขึ้นก็เลยพันธะคู่จึงเกิดจากพาซิกมารวมกับพายบอนด์นั่นเองนะครับพีออร์บิทัลจึงเกิดการโอเวอร์แลปคือการซ้อนเหลื่อมกันเกิดเป็นพันธะคู่หรือเป็นพันธะ3ก็ได้เราจึงเรียก p orbital ที่ซ้อนเหลื่อมเป็นเดี่ยวหรือ3ก็ได้ sp2 ใช้ s 1 orbital กับ p 1 orbital มาซ้อนเหลื่อมกันกลายเป็นสามเหลี่ยมแบนราบมุม120องศาครับสามเหลี่ยมแบนราบมุม120องศาส่วน sp sp เนี่ยมันคือการเอา2 orbital ของเกิดจาก s 1 orbital รวมกับ p 1 orbital ครับ s กับ p รวมกันเป็น1 orbital นะครับดูในรูปนี้ครับสังเกตว่ามีตัวนี้กับตัวนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอันนี้เต็มละอันนี้2อันนี้ซ้อนเหลื่อมตัวซ้อนเหลื่อมกันเนี่ยมันจะเกิดจากตัวนี้เป็นซิกมาบอนด์นี้เป็นพายบอนด์ตัวซ้อนเหลื่อมกันตัวนี้ก็จะเป็นพายบอนด์เมื่อซ้อนเหลื่อมกันแบบนี้เป็นพายบอนด์จึงทำให้เกิด2พายบอนด์กับ1ซิกมาบอนด์เห็นครับซิกมาบอนด์พายบอนด์อยู่ตรงกลางซิกมาบอนด์ตรงกลางแต่พายบอนด์นี่มี2ด้านพอซ้อนเหลื่อมกันปุ๊บจึงเกิดลักษณะที่เป็น SP เป็นซ้อนเหลื่อมเส้นตรงมุม180ครับย้ำอีกครั้งอาจารย์อยากให้เราดูรูปนี้สำคัญมากคือรูปนี้สังเกตว่าตัวนี้มันซ้อนของใครของมันแต่จริงๆที่มันซ้อนเหลื่อมกันมันคือ SP มันจะกลายเป็นซิกมาบอนด์อันนี้ก็จะเป็น1ขีดอันนี้ก็จะเป็น1ขีดอันนี้ก็จะเป็น1ขีดรวมกันกลายเป็น3ขีดเรียกว่าพันธะ3เห็นไหมครับครับส่วนตัวนี้พันธะคู่ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซิกมาบอนด์ทำให้เกิด1ขีดอันนี้ซ้อนกันเป็นพายบอนด์ทำให้เกิด1ขีดรวมกันกลายเป็น2ขีดก็คือพันธะคู่นะครับ
คไหมสรุปก็คือว่าครับสรุปก็คือว่า S P 3ไม่มีการซ้อนเหลือกันเลยเป็นพันธะอะไรครับเด็กๆหลับกันหมดหรือยังพัฒนานอยู่ไหมพัฒนานค่ะ S S P T เป็นพันธะอะไร S P T ไม่มีการซ้อนเหลือกันเลยพัฒนานค่ะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไปไหนครับคาถาเดียวเขียนเสร็จแล้ว SP2 ล่ะคาถาคู่ SP คาถา3โอเคครับอ่ะลองทุกคนช่วยกันครับ A B C D E ครับพันธะอะไรครับเขียนลงไปเป็น S P อะไรครับเขียนลงไปเลยให้ตอบให้พูดตอบเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่เดี๋ยวผมถามเองเขียนลงไปในกระดาษครับพลอยวรินทร์อยู่ไหมไม่อยู่พลอยวรินทร์ไปโควิดค่ะคณะชาA คืออะไรครับพนัชชาพันธะเดียวค่ะเขาถาม hybridization เขาไม่ได้ถามพันธะเดียวSP 3ค่ะ SP 3ธัญมาธัญเมฆ B boySP2 ค่ะ SP2 จารุวรรณ C cat SP เฉยๆค่ะอ้าว SP เฉยๆเนี่ยแปลว่ามันต้องเกิดการซ้อนเหลื่อมทับกัน2อันหนึ่งอัน SP เฉยๆมันเกิดปัญหาอะไรSP 2ค่ะSP 2 D dog D dog ลักษิกา SP ค่ะ SP พันธะ3เนาะสุดท้ายตัว E ครับณัฐพร SP 2ค่ะโอเคครับน่าจะทำได้นะครับดังนั้นอาจารย์จะให้การบ้านเรานะครับข้อเดียวครับข้อเดียวก็พอที่เหลือไปทำเองนะครับกลับมาที่2นะถัดมาเมื่อกี้รู้ SP 3 SP 2 SP แล้วนะครับมาดูซิว่าความยาวพันธะของมันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างความยาวพันธะคือระยะห่างระหว่างอะตอมกับอะตอมครับเนี่ยคือความยาวพันธะเด็กๆครับถ้าในกรณีที่มี1แขนเนี่ยมันมี2อิเล็กตรอนพันธะคู่มี4อิเล็กตรอนพันธะ3มี6อิเล็กตรอนเราคิดว่าอันไหนมันจะเหนี่ยวนำให้มันอยู่ใกล้กันได้มากที่สุดครับอันไหนมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะกว่ากัน SP เนาะมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะพอมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะดึงดูดอิเล็กตรอนของประจุบวกของคาร์บอนทั้งคู่มาได้ดีความยาวมันจะสั้นแต่พันธะเดียวเนี่ยมีอิเล็กตรอนมีแค่2ตัวความยาวพันธะแรงดึงดูดมันน้อยก็คือความยาวพันธะก็จะยาวกว่าดังนั้นยิ่งมีตัวของพันธะสูงขึ้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันก็จะสูงขึ้นขนาดของพันธะมันก็จะสั้นลงนะครับส่วนมุมของพันธะคือมุมอะไร SP3 109.5 SP2 120 SP180 อันนี้เรารู้จากรูปร่างไปแล้วเราสามารถกลับไปทบทวนได้แต่ในกรณีที่เป็น SP3 เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ 109.5 เพราะอะไร
มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีเรื่องของความตึงมุมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมุมพวกนี้ก็จะแคบลงกว่าปกติครับแคบลงกว่าปกติได้สังเกตดูในรูปเลยครับสังเกตตัวนี้มีโลนแพรอยู่2อันกับน้ำมีโลนแพรอยู่2คู่นะครับ2อันนี้บีบให้ไฮโดรเจนมันเข้ามาเห็นมุมไหมครับมุมนี้107แต่ตอนนี้105พูดง่ายโมเลกุลของน้ำมันมี2ทิศทางที่ได้จากโลนแพรทำให้มันบีบอัดมุมให้มันเล็กลงแต่ไนโตรเจน NH3 มีแค่ตัวเดียวมุมมันเลยยาวกว่าใหญ่กว่านั่นเองครับอิทธิพลมีผลนะครับอิทธิพลของมุมนะครับถัดมาสภาพขั้วของโมเลกุลนะครับความมีขั้วมีผลไหมนะครับมาดูความมีขั้วความมีขั้วก็อยู่กับค่าอิเล็กโตรเนกาทีวิตี้คือค่า En ครับความมีขั้วเมื่อกี้เราดูไปแล้วคร่าวๆเราจะเห็นว่าฟูออรีนมีขั้วมีค่า En สูงสุด En สูงสุดครับจากซ้ายมือไปขวามือ En มันจะต่ำไปหา En สูงทำไมขนาดอะตอมเล็กลง En ถึงสูงขึ้นครับพานิดาไม่อยู่พลอยวารินเอ้ยพนัทพัฒนันทำไมขนาดอะตอมเล็กลง En สูงขึ้นเพราะว่าขนาดอะตอมเล็กลงเพราะว่ามีโปรตอนเยอะแรงยึดเหนี่ยวสูงโอเคครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าระดับพลังงานเป็นยังครับระดับพลังงานเพิ่มครับมันดึงดูดอิเล็กตรอนได้ไม่ดี En มันก็จะต่ำลงนะครับทีนี้เรามาดูสภาพขั้วมีขั้วกับไม่มีขั้วต่างกันยังไงครับถ้าไม่มีขั้วคือนอนโพล่าเนี่ย En ไม่ต่างกันไม่มีการดึงแย่งอิเล็กตรอนกันนะครับสังเกตอีเทนกับอีทีนพอเราผ่าครึ่งฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเป็นอะตอมชนิดเดียวกันไหมครับเป็นอะตอมชนิดเดียวกันแรงดึงไม่ต่างกัน En เท่ากันจึงไม่มีขั้วครับไม่มีขั้วแต่ในกรณีที่มีโมเลกุลมีขั้วEN จะต่างกันมากๆสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือสัญลักษณ์ของเดลต้ามันจะมีเดลต้าบวกกับเดลต้าลบเดลต้าบวกเดลต้าลบคือดึงอิเล็กตรอนได้ดีอิเล็กเดลต้าบวกคือสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับสูญเสียอิเล็กตรอนถ้าดึงอิเล็กตรอนได้ดี EN ต้องสูงถ้าสูญเสียอิเล็กตรอน EN ต้องต่ำนะครับ EN ต้องต่ำแล้วพอดึงเสร็จแล้วมันจะบอกทิศทางได้ว่าไปทางไหนก็จะมีหัวลูกศรชี้นะครับหัวลูกศรก็จะมาชี้ให้ดูด้วยว่าไปทางไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าในกรณีที่ค่าแรงดึงไม่เท่ากันไดโพลโมเมนต์จะไม่เท่ากับ0แต่ว่าถ้าเกิดว่าหักล้างกันพอดีไม่มีขั้วมิวจะเท่ากับ0ดังนั้นมิวไม่เท่ากับ0จึงเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วไปดูในรูปครับดูในรูปเด็กๆครับเด็กๆให้ดูตัวอย่าง HBr กับ CCl4 เนาะดูครับ HBr อาจารย์เปรมถามว่าไฮโดรเจนกับโบรมีนใครจะมีเดลต้าบวกใครควรจะเป็นเดลต้าลบครับธนชาใครควรจะเป็นเดลต้าบวกใครควรจะเป็นเดลต้าลบ HBr ธนชาโบรมีนเป็นบวกค่ะบูอ้าวทำไมโบรมีนเป็นบวกอ่ะธนชาไหนบอกว่าดึงอิเล็กตรอนได้รับอิเล็กตรอนมาต้องแสดงประจุอะไรได้รับอิเล็กตรอน
ทำไมถึงเป็นบวกบวกแสดงถึงสัญลักษณ์อะไรธนชาไฮอิเล็กตรอนบวกคือสูญเสียอิเล็กตรอนแล้ว BR มันชอบสูญเสียอิเล็กตรอนเหรอ BR มีประจุอะไรธนชาปกติลบค่ะเออลบมันก็แสดงว่าต้องชอบดึงดูดอิเล็กตรอนใคร EN สูงกว่ากันระหว่างไฮโดรเจนกับ BR เนี่ยใครขนาดอะตอมเล็กกว่ากันไฮโดรเจน BR อยู่7 EN สูงขนาดอะตอมจะต้องเล็กกว่าใช่ไหมตัวนี้ก็เลยเป็นลบตัวนี้ก็เลยเป็นบวกทิศทางไปทางไหนทิศทางไปทางนี้นี่คือหัวลูกศรที่แสดงคำถามธนชาค่ามิวเท่ากับเท่าไหร่ค่ามิวเท่ากับศูนย์ไหมไดโพลโมเมนต์รวมเป็นศูนย์ไหมเป็นค่ะอ้าวจบละมันไม่เท่ากันแล้วมันจะเป็นศูนย์ได้ไงจ๊ะศูนย์แปลว่าหักล้างไม่น่าจะผ่านละธัญเมฆ CCL 4ธัญเมฆอยู่ไหมค่ะ CCL 4ใครควรจะเป็นเดลต้าบวกใครควรจะเป็นเดลต้าลบคาร์บอนกับคลอรีนCl ลบค่ะ Cl เป็นเดลต้าลบ C เป็นเดลต้าบวกรู้ได้ไงธัญเมฆดูจากอะไรค่าออกซิเดชัน Cl ลบ1ก็สูบส่วนหนึ่งแต่ขนาดอะตอมคลอรีนเล็กกว่าครับ En สูงกว่าเราดูค่า En ครับคาร์บอน En ต่ำครับหัวลูกศรไปทางไหนธัญเมฆหัวลูกศรไดโพลโมเมนต์ไปทางไหนแบบนี้หรือเปล่าสรุปธาตุนี้มีขั้วไหมธัญเมฆมิวเท่ากับศูนย์ค่ะมิวเท่ากับศูนย์เพราะอะไรธัญเมฆพูดให้อาจารย์เข้าใจสิมิวเท่ากับศูนย์เพราะอะไรหมายพูดให้อาจารย์ฟังทีมีขั้วค่ะเจ้าไปกันใหญ่อีกมิวเท่ากับศูนย์จะมีขั้วได้ยังไงโอ้ยเนาะนี่เขาก็เขียนกันอยู่เนี่ยมิวไม่เท่ากับศูนย์คือมีขั้วมิวเท่ากับศูนย์คือไม่มีขั้วก็ในเมื่อมันดึงเท่ากันทั้งสี่ตัวเนี่ยมันดึงเท่ากันทั้งสี่แรงเนี่ยมันจะเท่ามันดึงออกสี่คนด้วยทิศทางที่เท่ากันมันจะไปทางใดทางหนึ่งไหมท่านยามีฮะธัญเมฆได้ยินไหมได้ยินค่ะอาจารย์อ้าวแล้วมันดึงสี่ทิศทางเท่ากันแล้วมันเท่ากับศูนย์แล้วมันจะมีขั้วได้ไงมันจะไปทิศทางไหนทำไมอ่ะมันไปได้ไหมเนี่ยรูปนี้ไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไปค่ะเออไม่ไปก็มิวเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าไม่มีขั้วถูกไหมตัวนี้มีขั้วอาจารย์เปรมงั้นอาจารย์เปรมถามว่า A หรือ B ที่ละลายน้ำอย่างเงี้ย A หรือ B ที่ละลายน้ำธัญเมฆใครละลายน้ำเอค่ะเพราะอะไรดูได้ยังไงใช้หลักการอะไร Light dissolve lightคิดเองก็เนี่ยถ้ามีคนบอกเนี่ยไลท์ดิโซฟไลท์แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรเด็กๆบอกมาพูดให้อาจารย์ฟังไลท์ดิโซฟไลท์แปลว่าแปลว่าอะไรเป็นยังไงพูดก็
เหมือนกันอยู่ด้วยกันอะไรมาเนี่ยค่ะถ้ามีขั้วก็ต้องละลายมีขั้วถ้าไม่มีขั้วก็ละลายไม่มีขั้วเดี๋ยวออกข้อสอบเดี๋ยวก็รู้เองนะแต่ตอบอาจารย์ไม่ได้โอเคจารุวรรณอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะรูปนี้มีขั้วไหมเนี่ยโมเลกุลมีขั้วไหมจารุวรรณมีหรือไม่มีตอบมีค่ะมีไปทางไหนใครเป็นเดลต้าบวกใครเป็นเดลต้าลบไฮโดรเจนเป็นบวกค่ะอ๋อไฮโดรเจนเป็นบวกใครเป็นลบอ่ะใครเป็นลบ Cl เป็นลบค่ะ Cl เป็นลบตลกละเขาพิจารณาแค่คู่มันแค่ตรงนี้เจ้าไปพิจารณาอะไรไกลจังเขาพิจารณาแค่คลอรีนกับคาร์บอนก่อนเธอจะบอกรู้ได้ไงว่าเป็นบวกลบเธอก็ต้องมีคู่มันสินะทำไมคลอรีนถึงเป็นลบคาร์บอนถึงเป็นบวกครับตอบอาจารย์สิตอบอาจารย์สิอ้าวไม่ตอบอีกมีโปรตอนเยอะค่ะไปกันใหญ่แล้วโอ้ยเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยเนาะค่า EN ใครขนาดตอมเล็กกว่ากันใครขนาดตอมเล็กกว่ากันเราพูดถึงตลอดคือค่า EN ไม่เคยพูดถึงโปรตอนเลยอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยคลอรีน EN สูงขนาดตอมเล็กคาร์บอน EN ต่ำกว่านี่คือคู่ข้างบนคู่ข้างล่างเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยคาร์บอนมีเป็นลบอันนี้เป็นบวกเราต้องดูทีละคู่สิครับไปทบทวนเอานะจริงเรื่องนี้อาจารย์สอนตั้งแต่รอบที่บทที่3แล้วนะเราก็เลยพากันตอบมาไม่ได้คะแนนกันใช่ไหมล่ะลังสิกาลังสิกาไปไหนณัฐพรค่ะโครงสร้างนี้มีขั้วไหมครับมีขั้วค่ะเกิดจากอะไรอธิบายเกิดจากอะไรอธิบายทิศทางรวมไปทางไหนทิศทางรวมไปทางไหนไปทางขวาค่ะไปทางขวาไปหาใครออกซิเจนใช่ไหมค่ะออกซิเจนเนี่ยจะเป็นลบอันนี้จะเป็นบวกถูกไหมครับมิวไม่เท่ากับศูนย์ละลายน้ำไหมมีขั้วไหมมีขั้วละลายน้ำไหมครับแบบนี้ละลายน้ำนะครับสูตรที่เขียนตัวนี้ก็คือเมทชานอล
เมทานอลกินไม่ได้แต่คนชอบเอาไปผสมกับน้ำเป็นเหล้าเถื่อนนะครับกินไม่ได้ตายเป็นมะเร็งนะครับเพราะมันละลายน้ำเวลาผสมไปปุ๊บกลืนกับน้ำไปเลยนะครับนี่คือเหตุผลเวลาเราเรียนเรื่องอาหารเรามาผสมสูตรอาหารเนี่ยความสามารถในการละลายมีผลอาหารจะอร่อยไม่อร่อยก็คือการเข้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเรามีความรู้ตรงนี้จะดีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับก็มีอยู่3แบบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วมีขั้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไดโพลก็คือไดโพลก็คือมีขั้วกับมีขั้วแวนเดอร์วาลเนี่ยก็คือไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนไฮโดรเจนปฏิกิริยากับฝนฟูรีนออกซิเจนไนโตรเจนไปดูแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไดโพลไดโพลคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีขั้วคนที่ดึงอิเล็กตรอนได้ดีจะมีแรงยึดเหนี่ยวเป็นประจุลบคนที่สูญเสียจะเป็นบวกอยู่ในรูปเราจะเห็นว่าฟูรีน EN สูงจะมีความเป็นขั้วที่เป็นลบไฮโดรเจนสูญเสียอิเล็กตรอนตัวเองจะกลายเป็นบวกทิศทางจะไปหาฟูรีนทิศทางผลลัพธ์ครับข้อนี้ไดโครมีเทนนิวเท่ากับ0มั้ยพนิดาพนิดาไม่อยู่พัฒนันพัฒนันอยู่มั้ยพัฒนันนิวเท่ากับ0มั้ยเท่ากับ0ผิดทำไมนิวถึงเท่ากับ0ดูยังไงอ่ะเราดูไม่ออกหรอมันเท่ากับศูนย์ได้ยังไงแปลว่าอะไรเนี่ยแปลให้ผมฟังสิมิวเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรเพราะมันไม่มีขั้วไม่มีขั้วแล้วมันไม่มีขั้วหรอรูปเนี้ยเออมันมีขั้วมันมีขั้วมันมีขั้วไปทางไหนทางขวาเออแล้วมันจะเท่ากับศูนย์ไหมมันไม่เท่ากับศูนย์แล้วค่ะหนูขอโทษถัดมาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้วก็คือแวนเดอร์วาลนะครับแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลนี้เป็นแรงที่มีค่อนข้างจะเป็นชั่วคราวนะครับแรงดึงดูดอ่อนที่สุดนะครับอ่อนที่สุดแปลว่าแรงน้อยมากๆเกิดจากน้ำหนักโมเลกุลกับพื้นที่ผิวครับอาจารย์อยากให้เราดูตัวนี้ครับสังเกตว่าทำไมอันนี้จะเป็นตัวอธิบายเหตุผลว่าทำไมมันถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันถึงแตกต่างกันครับเราคิดว่าทำไมจุดเดือดของคาร์บอนตัวนี้มีคาร์บอนเท่ากับ4ตัวอันนี้คาร์บอนเท่ากับ3คาร์บอนเท่ากับ2คาร์บอนเท่ากับ1เห็นไหมครับจุดเดือดตัวนี้ลบอันนี้มีค่าน้อยที่สุดอันนี้มีลบมีค่าไออันนี้มีค่าน้อยที่สุดอันนี้มีค่ามากที่สุดแสดงว่าอันนี้มีจุดเดือดสูงสุดส่วนอันนี้จุดเดือดต่ำสุดเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะอะไรคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนี่ยเราคิดดู1ตัวนะ1ตัวเวลามันซ้อนกันซ้อนกันอันที่2ครับมีเทนเนี่ยโมเลกุลมันเล็กนะครับเป็นโมเลกุล2ตัวไหมซ้อนกันซ้อนกันคือรูปนี้กับโมเลกุลตัวนี้4ตัวเราคิดว่าตัวไหนมันจะเกาะพันได้ดีกว่ากันครับธัญญาเมไอ้ธนชาธนชาเราคิดว่าโมเลกุล4ตัวหรือโมเลกุล2ตัวจะซ้อนกันจะเกาะกันได้แน่นกว่าครับ4ตัวค่ะยิ่งคาร์บอนเยอะๆมันซ้อนกันได้ดีนะครับจุดเดือดก็เลยสูงนะครับเหมือนกันในกรณีรูปนี้เพนเชนเหมือนกันคาร์บอน5ตัว C เท่ากับ5อันนี้ C เท่ากับ5เราเห็นอะไรต่างกันบ้างครับเพนเชนครับไดเมทิลโปรเพนไม่ใช่
ด็กๆครับพอวาดรูปนี้ครับพอเวลามาซ้อนกันมันซ้อนสนิท3ตัวสมมุติมี3ตัวแต่ถ้าตัวนี้มี3ตัวเด็กๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้มีช่องว่างตรงกลางคือช่องว่างตรงกลางคือช่องว่างนะครับเราเห็นไหมครับเพนเทนกับไดเมทิลโพรเพนใครมีช่องว่างมากกว่ากันครับอัญมีรูป A กับรูป B ใครมีช่องว่างมากกว่ากันครับ B ค่ะเมื่อมีช่องว่างมากกว่าแรงดึงดูดจะมากหรือน้อยครับน้อยค่ะเมื่อแรงดึงดูดน้อยจุดเดือดจุดล้มเหลวอันไหนจะมากกว่ากันจะไหนจะน้อยกว่ากันจุดเดือดใครจะน้อยกว่ากันจุดเดือดของ B น้อยกว่า A ค่ะเพราะว่ามันยึดติดกันไม่ดีใช่ไหมครับเกิดช่องว่างทำให้ยึดกันได้ไม่ดีนะครับไม่ดียึดกันได้ไม่ดีเนาะครับอันนี้ยึดกันแน่นเลยส่วนพันธะไฮโดรเจนคือปฏิกิริยาของไฮโดรเจนที่ทำปฏิกิริยากับธาตุที่มี En สูงนะครับธาตุที่มี En สูงนะครับได้แก่นะครับไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับอาจารย์ในท่องนะฝนฟูรินออกซิเจนไนโตรเจนนะครับเราจะเห็นว่านี่คือแรงยึดเหนี่ยวที่เป็นไฮโดรเจนบอนด์นะครับนี่คือไฮโดรเจนบอนด์เห็นหรือยังดังนั้นเราสังเกตว่านี่คือไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับฟลูออรีนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ทำให้พวกนี้มีจุดเดือดที่สูงนะครับยึดกันแน่นนะครับครับเอาล่ะเด็กๆลองดูรูปนี้ครับคาร์บอน2ตัวเหมือนกันแต่ตัวนึงมีไฮโดรเจนบอนด์อีกตัวนึงไม่มีดูครับดูความแตกต่างนะวาดรูปนี้ออกมานะครับ CH3 CH2 O H นะครับแล้วก็เราก็มาวาดส่วนตัวนี้ CH3 ขีด O ขีด O CH3 เอ้ย CH3 นะครับเราสังเกตไหมครับว่ามันจะยึดเกาะกันคนละแบบเลยครับจารุวันCH3 CH2 OH ยึดกันด้วยพันธะอะไรครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนจารุวันจารุวันไปไหนอยู่ค่ะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนจารุวันฮะจารุวันแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนเป็นบอนด์ถูกไหมครับส่วนตัวนี้มันมีไฮโดรเจนบอนด์ไหมไม่มีอันนี้เป็นแรงแวนเดอร์วาลจำได้ไหมแวนเดอร์วาลก็คือไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วเห็นยังทั้งคู่ไม่มีขั้วเลยนะครับก็เลยยึดติดกันตัวนี้ยึดกันแน่นจุดเดือดสูงนี่คือคำอธิบายเนาะโอเคอีกตัวนึงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดไฮโดรเจนบอนด์
ไดเมอร์ตัวนี้เกิด2ตำแหน่งแต่ตัวนี้เกิดแค่ตำแหน่งเดียวแน่นอนพอเกิด2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2สังเกตยิ่งมีจำนวนไฮโดรเจนบอนด์มากจุดครับยึดเกาะกันได้ดีไหมครับจะทำให้ยึดโมเลกุลยึดกันได้ดีจุดเกิดสูงนะครับนั่นเป็นผลว่าทำไมตัวนี้เกิด101อันนี้เกิดแค่65เพราะว่าไดเมอร์ตัวนี้มีไฮโดรเจนบอนด์ถึง2ตำแหน่งแต่ตัวนี้มีแค่1ตำแหน่งนั่นเองนะครับไฮโดรเจนบอนด์เกิดภายในโมเลกุลได้ไหมเกิดได้นะครับก็จะทำให้สมบัติแตกต่างกันออกไปเช่นในกรณีที่เกิดภายในเนี่ยอันนี้มีในโมเลกุลด้วยในกลุ่มโมเลกุลเนี่ยนี่คือภายในโมเลกุลครับแต่ตัวนี้ภายในโมเลกุลตัวนี้อ๋ออันนี้ภายในโมเลกุลเนี่ยคือตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เกิดภายในโมเลกุลอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เกิดภายในโมเลกุลด้วยอันนี้เกิดภายในโมเลกุลถึง2ตำแหน่งเลยอ่ะพูดง่ายๆถ้าเกิดถ้าโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนติดกับ EN สูงและภายในยังเกิดไฮโดรเจนได้ด้วย EN มันก็จะสูงขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเกิดภายในโมเลกุลนะอันนี้ก็คือไฮโดรเจนบอนด์อันนี้ก็เป็น H บอนด์อันนี้ก็เป็น H bond ไปสังเกตว่าโครงสร้างนี้2ตำแหน่งก็เลยจุดเดือดมันก็จะสูงกว่าในกรณีตรงนี้ครับแต่ว่ายิ่งมีไฮโดรเจนบอนด์เยอะทั้งภายในและระหว่างจุดเดือดจุดล้มเหลวก็จะต้องสูงกว่าตัวที่มีตัวเดียวนั่นเองนะครับเห็นเองเนาะโครงสร้างเอทิลฟีนิลไฮดราซิลเบนโซเอทมีพันธะไฮโดรเจนภายในระหว่างโมเลกุลขณะที่อีกตัวหนึ่งออโชคือตัวนี้มีพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลนะครับดังนั้นพาราจึงมีจุดสูงจุดเดือดสูงกว่านะครับเปรียบเทียบความแรงไฮโดรเจนเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวสูงที่สุดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมีขั้วกับมีขั้วแวนวาลคือไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วต่ำสุดสูงไปต่ำนะครับสูงไปต่ำเอาละมาดูการเปรียบเทียบครับเราจะเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเมทานอลอะซิทัลดีไฮด์แล้วก็โพรเพนครับใครมากกว่ากันนะครับใครมากกว่ากันปรากฏว่าคำตอบคืออะไรครับคำตอบคืออะไรครับเมทานอลเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนครับลักซิกาเมทานอลเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนอะซิทัลดีไฮด์เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนณัฐพรเมทานอลเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนณัฐพรไม่ตอบค่ะไฮ
ไฮโดรเจนบอนด์ไฮโดรเจนบอนด์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอะซิทอลดีไฮด์ล่ะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไหนลองดูนะท่านี้ขยับขึ้นไปข้างบนนะท่านพรจะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับไอแรงไดโพ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 ถูกต้องเพราะอะไรมันจะกลายเป็นประจุลบนี้เป็นบวกอันนี้เป็นไฮโดรเจนแล้วตอนนี้ก็จะเป็น CH3 ซึ่งเป็น CO ที่เป็นลบแล้วก็นี้เป็นไฮโดรเจนเห็นลบกับบวกตรงนี้ไหมเห็นไหมครับเกิดแรงยึดได้ไหมเกิดได้แรงตัวนี้เป็นอะไรครับมีขั้วมีขั้วใช่ไหมถูกไหมครับใช่ค่ะถูกไหมถูกถูกต้องส่วนตัวนี้โมเลกุลมีขั้วไหมครับตัวนี้ไม่มีขั้วไม่มีเลยอันนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวแบบไหนครับแวนเดอร์วาลค่ะครับแวนเดอร์วาลถูกต้องเมื่อกี้ถ้าตามหลักการไฮโดรเจนจะแรงที่สุดไดโพลอันดับถัดมาแวนเดอร์วาลสุดท้ายดังนั้นเมทานอลคือ number 1อันดับ1อะซาลดีไฮด์อันดับ2และโปรเพนอันดับ3นี่เข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจไหมค่ะครับผมเอาล่ะสุดท้ายกันบ้านทำไมเอทานอลจึงละลายในน้ำเอ็กเซไม่ละลายในน้ำฝากไปนั่งเขียนโครงสร้างมานะครับเอทานอลหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำแบบนี้เฮกเซนแบบนี้ครับฝากมาทางกันบ้านสิอธิบายให้อาจารย์ฟังซิว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกันเกิดขึ้นไหมครับมันถึงละลายและไม่ละลายหลักการไลท์ดิโซฟไลท์ใช้ได้หรือเปล่าครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาครับเด็กๆ5นาทีครับ
คเด็กๆกลับมายังครับกลับมายังฮัลโหลเด็กๆมายังค่ะโอเคเมื่อกี้เป็นที่เราเรียนเมื่อกี้เป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนาะจริงๆเราเรียนมาแล้วแหละแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลพูดถึงคาร์บอนพูดถึงการสามารถมีได้กี่แขนความสามารถในการละลายนะครับก็สามารถละลายก็แสดงว่ารวมกับน้ำได้ถ้ารวมกับน้ำไม่ได้ก็รวมกับไขมันได้ก็จะละลายในไขมันครับมีประโยชน์ยังไงถ้าในกรณีที่เราต้องการจะละลายอาหารบางตัวที่มันละลายในไขมันเราก็ต้องรู้ว่าถ้ามีหมู่พวกไฮดรอกซิกรุ๊ปหรือว่า OH เยอะมันน่าจะละลายในน้ำมากกว่าละลายในไขมันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่เราควรจะรู้ด้วยเพราะว่าเราทำอาหารหรือว่าเราประกอบอาหารหรือเราจะผสมหรือปรุงอาหารต่างๆนะครับเอาล่ะปฏิกิริยากรดและเบสในเคมีอินทรีย์นะครับกรดชอบให้โปรตอนเบสชอบรับโปรตอนนะครับกรดชอบให้โปรตอนเบสชอบรับโปรตอนแสดงว่ากรดเป็นบวกเบสเป็น A เนี่ยเป็นคอนจูเกตเบสเป็นเบสที่ทำปฏิกิริยาเบสที่ทำปฏิกิริยาร่วมแล้วกันนะครับคอนจูเกตที่แปลว่าทำปฏิกิริยาร่วมกันนะครับคอนจูเกตเบสก็คือเป็นเบสนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเบสครับกรดอ่อนกรดแกเนี่ยขึ้นอยู่กับความเสถียรภาพของประจุลบนะครับความเสถียรภาพของโมเลกุลนะครับปัจจัยที่มีผลเนี่ยมีอยู่4ปัจจัยดูตัวแรกก่อนนะกรดอ่อนกรดแกนิยามกรดชอบให้เบสชอบรับครับเห็นไหมครับกรดมีไฮโดรเจนกรดก็เลยเป็น H บวกเบสก็เลยเป็น A ลบครับเอาละหนึ่งถ้าในอะตอมที่ใกล้เคียงกันนะครับอะตอมที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในแถวเดียวกันอะตอมที่มีค่า En สูงครับอะตอมที่มีค่า En สูงประจุลบจะมีความเสถียรมากนะครับจะเป็นกรดที่แรงความสามารถในการดูดอิเล็กตรอนจะทำให้อิเล็กตรอนอยู่จำนวนรอบมันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเลยแสดงว่าค่า En มีผลเนาะค่า En มีผลยิ่ง En มีค่า En สูงมากเท่าไหร่นะครับตัวมันมีค่า En ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเป็นกรดที่แรงนะครับดูในรูปครับเราจะเห็นว่าที่ตำแหน่งตัวปลายตัวนี้ก็คือตัว C ก็คือตัวของคาร์บอนที่เป็นลบC ลบกับ O ลบใคร En สูงกว่ากันครับเด็กๆ C ลบกับ O ลบใคร En สูงกว่ากันจารุวรรณ C ลบกับ O ลบใคร En สูงกว่ากัน O ลบค่ะ O ลบใช่ไหมเมื่อ O ลบสูงกว่าแสดงว่ากรดที่แรงน่าจะเป็นตัว O เนาะถูกไหมครับ
เอาล่ะเด็กๆอาจารย์ชวนคิดแบบนึงนะครับแบบนี้คำว่าเป็นกรดหมายความว่าไฮโดรเจนเนี่ยจะหลุดออกไปเป็น H บวกใช่ไหมครับคำว่าเป็นกรดที่แรงแปลว่าถ้ายิ่ง H บวกหลุดง่ายกรดจะแรงแปลว่าอะไรถ้า H บวกหลุดออกไปเนี่ย H บวกจะหลุดออกไปก็ให้ดูพันธะครับเนี่ยพันธะตรงนี้มันแตกตัวง่ายไหมจะสังเกตว่าถ้าออกซิเจนมัน En สูงมันจะดึงอิเล็กตรอนไปหามันทำให้ไฮโดรเจนหลุดง่ายแสดงว่ายิ่งหลุดง่ายกรดก็คือตรงนี้จะเป็นกรดที่แรงพอมองออกไหมครับคือเรากำลังศึกษาตัวของพันธะเนี่ยตรงพันธะตัวที่มันจะหลุดเนี่ยใครมันจะหลุดง่ายกว่ากันนะครับถ้าตรงไหนหลุดง่ายก็จะเป็นกรดที่แรงนะครับถัดมาในกรณีอยู่ต่างคาบแล้วก็นะครับต่างคอลัมน์ถึงคอละคอลัมน์จะสังเกตเลยว่าขนาดอะตอมใหญ่ก็คืออยู่ข้างล่างเนี่ยความเป็นกรดจะต่ำนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดพูดผิดอันนี้ตรงข้ามกันนิดนึงถ้าในกรณีที่มีขนาดอะตอมใหญ่ความเป็นบรรจุลบจะเสถียรมากจะเป็นกรดที่แรงนะครับอันนี้น่าจะพูดถึงในกรณีที่บรรจุลบมันมีความกระจายตัวนะครับเขากำลังพูดถึงการกระจายตัวของบรรจุก็มีผลนะในที่นี้ออกซิเจนกับซัลเฟอร์นะครับลักซิกาอยู่ไหมณัฐพร1หรือ2ครับมีความเป็นลบมีความเป็นกรดมากกว่ากัน1หรือ2 2ค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยอะตอมใหญ่ซัลเฟอร์อะตอมใหญ่กระจายอิเล็กตรอนได้ดีนะครับกระจายอิเล็กตรอนได้ดีนะครับแต่เขาจะให้เราพิจารณานะครับให้พิจารณาค่า En ก่อนขนาดอะตอมเสมอนะครับจริงๆเดี๋ยวก่อนนะมาดูรูปของโครงสร้างนี้ครับแบบทดสอบจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งที่น่าจะให้เกิดการเป็นกรดอยู่2ตำแหน่งคำถามไฮโดรเจนจะหลุดออกจากตรงไหนก่อนครับ1หรือ2ที่จะทำให้มันเป็นกรดที่แรงกว่าพระนิดาไม่อยู่พัฒนันท์1หรือ2ไฮโดรเจนที่ควรจะหลุดไปครับอันไหนจะเป็นกรดที่แรงกว่ากัน1หรือ2ครับ2ค่ะ2เพราะอะไรครับเพราะว่าหนูเห็นว่ามันเป็นโออ่ะแล้วไงอ่ะมีหลักการสิจ๊ะมันไม่ใช่เดานะฮะมันมีหลักการของมันครับกลับไปพิจารณากฎครับเพราะอะไรครับโอใหญ่กว่าออไนโตรเจนกับออกซิเจนอยู่ในคาบเดียวกันหรือเปล่าพิจารณาตามค่าอะไรถ้าอยู่ในคาบเดียวกันอยู่ในคาบเดียวกันค่ะเราพิจารณาตามอะไรคราวนี้ขนาดอะตอมใหญ่เหรอหรือพิจารณาตามอะไรตามขนาดอะตอมผิดอ้าว En ค่ะ En ครับถูกต้องนะครับออกซิเจนมีค่า En สูงกว่านะครับ En สูงกว่าทำให้พันธะระหว่างกับไฮโดรเจนเนี่ยมันหลุดง่ายกว่าหลุดง่ายกว่าโครงสร้างแบบที่2จึงเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับถัดมาครับบอกอาจารย์ซิว่าคอนจูเกตที่เกิดขึ้นน่าจะคือตัวไหนและใครน่าจะเป็นกรดมากกว่ากันตำแหน่งที่เกิดขึ้นมีอยู่2ตำแหน่งแน่ๆเพราะว่ามีไฮโดรเจนกับออกซิเจนชัดเจนครับคำถามสำหรับอาจารย์ก็คือพลอยวารินไม่อยู่ธนัชชาตำแหน่งไหนครับตำแหน่ง1หรือ2ครับที่ไฮโดรเจนหลุดแล้วมีความเป็นกรดมากกว่ากันครับ
หนึ่งหรือสองครับหลุดแล้วมีความเป็นกรดมากกว่ากันสองป่ะสองค่ะเพราะอะไรครับหลักเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์อะไรครับเพราะอะไรครับ EN สูงค่ะ EN สูงถูกต้องครับ more acidic นะต่อไปครับอาจารย์ไม่ได้เขียน conjugate base 2จะเขียนเอาเองนะต่อมาครับมี2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2มีคาร์บอนกับไฮโดรเจนถามว่าตำแหน่งไหนหลุดออกมาแล้วจะมีความเป็นกรดมากกว่ากันครับทันยเมทันยเม2ค่ะ2เพราะอะไรครับ EN สูง EN สูงอยู่ในคาบเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องครับเอาล่ะกันบ้านนะครับกันบ้านครับข้อหนึ่งฮะเราดู 3.4 ก่อนวนิดาไม่อยู่จารุวันอยู่ไหมจารุวันหายไปไหนอ่ะอยู่ค่ะจารุวัน 3.4 ตำแหน่งไหนที่ไฮโดรเจนควรจะหลุดออกไปครับออกซิเจนหรือซัลเฟอร์ครับออกซิเจนค่ะใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาครับดูคาบเอาค่ะอ้าวแล้วใครอยู่คาบไหนอ่ะใครอยู่คาบใครขนาดอะตอมใหญ่กว่ากันออกซิเจนกับซัลเฟอร์ตอบอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดเด็กๆออกซิเจนหรือซัลเฟอร์ขนาดอะตอมใหญ่กว่ากันซัลเฟอร์ใหญ่กว่าค่ะซัลเฟอร์ใหญ่กว่าแสดงว่าตัวที่หลุดออกไปก็คือไฮโดรเจนหลุดออกไป S ลบครับจะเป็นกรดมากกว่าเพราะว่าขนาดอะตอมมันใหญ่กว่านะครับโอเคมีการบ้านอยู่ข้อนึงลองทำดูครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะถัดมาครับเรโซแนนซ์ถ้าใครเกิดเรโซแนนซ์กระจายอิเล็กตรอนได้ดีจะมีความเสถียรมากเป็นกรดที่แรงครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าประจุลบมันกระจายตัวได้ถ้าประจุลบมันกระจายตัวได้มันก็จะเป็นกรดที่แรงสังเกตนะครับตำแหน่งนี้ไฮโดรเจนหลุดออกไปก็จริงนะครับไฮโดรเจนหลุดออกไปปุ๊บมีหมายเลข1กับหมายเลข2เด็กๆสังเกตหมายเลข1เนี่ยออกซิเจนเหมือนกันแต่หมายเลข1มันเกิดการเรโซแนนซ์ได้จำได้ไหมครับโลนแพร์ next to โลนแพร์ next to pi bond อยู่ในกฎข้อไหนครับเด็กๆโลนแพร์ next to pi bond อยู่แพทเทิร์นไหนตอบอาจารย์สิโลนแพร์ next to pi bond 1ค่ะโลนแพร์ next to pi bond หมายเลข1ใช่ไหมหมายเลข1ใช่ไหมดังนั้นคือแพทเทิร์นที่1มันเกิดเรโซแนนซ์ได้นะครับแพทเทิร์นที่1เกิดเรโซแนนซ์ได้เมื่อเกิดเรโซแนนซ์ได้แล้วก็มันจะมีการดีโลเคไลซ์ก็คือเรโซแนนซ์ของอิเล็กตรอนนะครับจากออกซิเจนตัวที่1ไปยังออกซิเจนตัวที่2ได้การเกิดเรโซแนนซ์ฟอร์มแบบนี้จะทำให้หมายเลข1มีความเป็นกรดที่แรงหมายเลขที่2มันเกิดการสตั๊กอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนมันขยับไม่ได้พอขยับไม่ได้ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยเสถียรเมื่อเทียบกับ1ดังนั้นหมายเลข1จึงเป็นกรดที่แรงกว่าครับพูดง่ายๆถ้าใครเกิดเรโซแนนซ์หรือดีโลเคไลซ์อิเล็กตรอนได้ก็จะมีโครงสร้างที่เสถียรมากขึ้นในกรณีที่มีหมู่คาร์บอกซิลิกนะครับเนี่ยหมู่คาร์บอกซิลิกเหมือนกันหมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยก็จะเป็นกรดที่แรงกับแอลกอฮอล์กับเอมีนเพราะว่าหมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยมันมีลักษณะคือมันเกิดการดีโลเคไลซ์ของอิเล็กตรอนได้อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคาร์บอนเนี่ยมันไม่ชอบมีประจุลบเมื่อเปรียบเทียบออกซิเจนทำให้เมื่อเกิดดีโลเคไลซ์ผ่านคาร์บอนหลายๆตัวบางทีโครงสร้างมันจะไม่ค่อยเสถียรนะครับอันนี้อย่างเช่นในวงเบนซีนเลยเขายกตัวอย่างในวงเบนซีนว่าวงเบนซีนเนี่ยไม่ชอบเกิดประจุลบดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบแล้วก็ความเป็นกรด
ของตัวที่ไม่ใช่ประจุไม่ใช่วงเบนซีนจะมีมากกว่านั่นเองครับถ้ายิ่งเป็นวงเบนซีนเราจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่ของประจุลบในวงค่อนข้างที่จะมากนะครับอันนี้ไม่ค่อยเสถียรนะครับเมื่อเทียบกับในกรณีที่เป็นวงเปิดธรรมดานะเรโซแนนซ์เคลื่อนที่ลิตรอนได้ดีทำให้โครงสร้างได้มีความเสถียรยกเว้นกรณีผ่านคาร์บอนหลายๆตัวจะทำให้ความเป็นเสถียรลดลงครับเอาล่ะมาดูในรูปนี้ถามว่าไฮโดรเจนที่ตำแหน่งไหนครับที่มันจะหลุดออกไปแล้วมันจะมีความเป็นกรดได้โครงสร้างที่มีความเป็นกรดที่มากกว่ากันณัฐพรหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะหนึ่งทำไมถึงหนึ่งอ่ะณัฐพรหนึ่งมันเกิดอันนั้นได้ไหมสองเกิดอะไรได้หนึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้เกิดเรโซแนนซ์ได้ไหมเนี่ยได้ไหมฉันถามหนึ่งไม่ได้ผิดกฎข้อที่ไหนข้อห้ามข้อที่เท่าไหร่ผิดกฎข้อห้ามข้อไหนของเรโซแนนซ์ข้อห้ามมีสองข้อข้อสองค่ะใช่ข้อนี้มันเกินแปดไม่ได้แต่2มันเกิดอะไรเกิดขึ้นได้ครับ2เกิดอะไรขึ้น2เกิดเรโซแนนซ์ได้ใช่ไหมครับดังนั้นโครงสร้างที่เกิดเรโซแนนซ์ได้จะมีประจุลบที่เสถียรมากกว่าจะเป็นกฎที่แรงครับฝากทุกคนดูด้วยนะครับฝากทุกคนดูด้วยถัดมาครับมาเปรียบเทียบครับโอเคครับมาดูที่2ตำแหน่งที่ปรากฏด้านล่างครับโครงสร้างใดมีความเป็นกรดมากกว่ากันครับตำแหน่งไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันครับเมื่อมันหลุดออกไปแล้วจะมีความเป็นกรดมากกว่าครับ 3.7 พานิดาไม่อยู่พัฒนันพัฒนันหมายเลข1หรือหมายเลข2ที่มันจะทำให้เกิดกรดที่แรงกว่ากันครับ2ค่ะเพราะอะไรครับพัฒนันถูกตามกฎทั้ง2อะไรผมถามว่าอันไหนเกิดโครงสร้างดีกว่ากันเป็นกรดแรงกว่ากันสองสองเพราะอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นมันความเคลื่อนที่ได้ดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะยังอยู่ยังอยู่เป็นลบเหรออะไรเอาเร็วตอบมีเลตตอนอะไรนะมันยืนเราไม่เห็นเหรอว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้ไฮโดรเจนมันหลุดไปตัวนี้มันจะกลายเป็นลบลบมันจะลงมาตำแหน่งนี้ได้แล้วมันก็วิ่งขึ้นมานี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลบตำแหน่งนี้ลงมานี่แล้วก็วิ่งขึ้นมานี่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เรโซแนนซ์ฟอร์มมันก็เกิดความเป็นกรดได้ครับต่อมาครับธนชา 3.8ตำแหน่งไหนครับจะเป็นกรดที่แรงกว่ากันระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2ธนชา2ค่ะหมายเลข2เหรอหมายเลข2ใช่ไหมครับหมายเลข2นี่เกิดเรโซแนนซ์ได้นะครับหมายเลข2เกิดเรโซแนนซ์ได้ต้องครับเพราะว่าตรงนี้พอไฮโดรเจนหลุดออกไปมันจะกลายเป็นไนโตรเจนที่เป็นลบลบตัวนี้จะลงมาตรงนี้แล้วจะทำให้เกิดเรโซแนนซ์ฟอร์มได้นะครับต้องครับโอเคเอาละค
ครับอันนี้ก็จะเกิดจากอิทธิพลของ resonance form เนาะซึ่งจะมีผลส่งให้มันเกิดความเสถียรไฮโดรเจนหลุดออกไปแล้วมันจะทำให้โครงสร้างมีความเป็นกรดที่แรงนะครับการบ้าน2ข้อ 3.9 กับ 3.10 นะครับการบ้านเป็น 3.9 กับ 3.11 แล้วกัน 3.9 กับ 3.11 ครับ2ข้อ 3.9 กับ 3.11 ต่อไป Induction ก็คือการเหนี่ยวนำนะครับการเหนี่ยวนำแปลว่าอะไรก็คือตัวที่มี EN สูงนั่นเองจะสังเกตว่าถ้าตัวไหนมี EN สูงนะครับมันจะเองมันจะเป็นลบนะครับส่วนตัวที่มี EN ต่ำมันจะเป็นบวกนะครับในรูปเนี่ยคาร์บอน EN สูงไอออกซิเจน EN สูงนี้คาร์บอน EN ต่ำดังนั้นการเหนี่ยวนำก็จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นกรณีที่มีหมู่ดึงอิเล็กตรอนหมู่ดึงอิเล็กตรอนคือ EN สูงถ้าดึงอิเล็กตรอนมาแล้วก็ผมอยากให้เราคิดตรงนี้ว่าพันธะตัวนี้จะหลุดง่ายนะครับพอมันหลุดง่ายปุ๊บแสดงว่าหมายเลข2นะครับมันจะ stable กว่านะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะหลุดง่ายเพราะว่ามีอิทธิพลของแรงดึงจากคลอรีนทั้ง3ตัวครับอิทธิพลคลอรีนดึง3ตัวมีผลแสดงว่ายิ่งมีปัจจัยที่มีหมู่ดึงอิเล็กตรอนเข้ามาช่วยแล้วก็จะทำให้เพิ่มแรงในการดึงอิเล็กตรอนทำให้ไฮโดรเจนหลุดง่ายนั่นเองนะครับนี่คือหลักในการพิจารณาถ้ามีหมู่ดึงอิเล็กตรอนเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยหลุดออกไปได้ง่ายนั่นเองนะครับกรณีที่อยู่ห่างออกไปแน่นอนนะครับถ้ามันอยู่ห่างออกไปตัวนี้1 2 3 1กับ2เห็นไหมครับหมายเลข3เนี่ยมันอยู่ไกลเหมือนกันเหมือนเอาเชือกเรามาดึงเชือกถ้าเราดึงไกลๆแรงก็ไม่ถึงแต่ยืนใกล้มันก็ดึงได้ดีแสดงว่ายิ่งอยู่ใกล้นะครับมันก็จะมีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนได้ดีนะครับ more stable ก็คือเป็นกรดที่แรงส่วนในกรณีของประจุนะครับข้างเคียงมีผลไหมมีนะครับถ้าในกรณีที่เป็นออกซิเจนกับฟลูออไรด์นะครับจะสังเกตว่านะครับอะตอมข้างเคียงมี n สูงจะทำให้ประจุลบนั้นถูกรบกวนทำให้ความเสถียรมันลดลงนะครับครับก็คืออย่างเช่นฟลูออรีนกับออกซิเจนกับฟลูออรีนเราจะเห็นไหมครับว่าออกซิเจนเนี่ย EN มันสูงEN มันต่ำแต่ว่าฟลูออรีน EN มันสูงกว่าเนาะทีนี้มันจะไปส่งผลทำให้มีอิทธิพลไปรบกวนนะครับ EN สูงมันจะไปรบกวนฟลูออรีนเนี่ยมันมีความเป็นลบลบมันก็ถ่ายแทนอิเล็กตรอนมาหากันได้ตำแหน่งนี้จะไม่ค่อยเสถียรนะครับมาดูที่กรณีที่เป็นอัลคิลกรุ๊ปเราจะเห็นว่า CH3 ครับอัลคิลกรุ๊ปก็คือหมู่พวก CH3 เนี่ยพวกนี้เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนหมู่ให้อิเล็กตรอนพอมันให้อิเล็กตรอนแปลว่าอะไรครับอิเล็กตรอนมันก็จะให้ไปตรงนี้ให้ไปนี่ให้ไปนี่ไฮโดรเจนตรงนี้มันก็จะมีแรงหลุดยากขึ้นนะครับหลุดยากเพราะว่ามันมีคนให้มันผลักดันดึงไว้รวมกันไม่ยอมหลุดสักทีนะครับดังนั้นการมีหมู่ให้อิเล็กตรอนเนี่ยจะส่งผลทำให้เป็นกรดที่อ่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีหมู่ดึงเมื่อเปรียบเทียบอันนี้มี3หมู่นะครับอันนี้มีหมู่เดียวแน่นอนแหละว่าอันเดียวก็จะต้องมีเป็นกรดที่แรงกว่านั่นเองอันนี้เป็นกรดที่อ่อนนะครับดังนั้นอิทธิพลของตัวหมู่ที่ให้ก็มีผลไม่ว่าระยะใกล้หรือไกลก็มีผลนั่นเองนะครับหมู่ดึงก็มีผลหมู่ดึงอิเล็กตรอนได้ดีประจุลบมีความเสถียรกรดที่แรงหมู่ให้อิเล็กตรอนเกิดประจุมีความเสถียรลดลงจึงเกิดเป็นกรดที่ไม่แรงนะครับดูในรูปตัวอย่างเลยครับธัญเมย์หมายเลข1หรือหมายเลข2ที่ไฮโดรเจนดูดออกไปแล้วเป็นกรดที่แรงกว่ากัน
ไฮโดรเจนอยู่ที่ตำแหน่งไหนดีครับคะแนนเมย์ข้อนี้ตอบอะไร2ค่ะ2เพราะอะไรคะแนนเมย์เพื่อนๆถูกไหมช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนถูกไหมครับเพื่อน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 ยังไม่แน่ใจค่ะเพื่อนเพื่อนไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรครับเห็นตัวฟลูออรีนกับ LQ กรุ๊ปไหมครับใครมีอิทธิพลที่ช่วยทำให้พันธะหรือว่าขีดของไฮโดรเจนหลุดออกได้ง่ายกว่ากันครับใครมีอิทธิพลช่วยให้มันหลุดง่ายครับใครมีช่วยให้อิเล็กตรอนเกิดเยอะใครดึงอิเล็กตรอนออกใครเป็นหมูดึงใครเป็นหมูให้ครับฟลูออรีน EN สูงเป็นหมูดึงเมทิลเป็นหมูให้หมู่ดึงอิเล็กตรอนทำให้ไฮโดรเจนหลุดง่ายหมู่ดึงอิเล็กตรอนทำให้ไฮโดรเจนหลุดง่ายหมู่ให้อิเล็กตรอนทำให้ไฮโดรเจนหลุดยากถ้าหลุดยากก็เป็นกรดที่ไม่แรงนะครับดังนั้นหมายเลข1จึงเป็นกรดที่แรงกว่านะครับเพราะว่ามีฟลูออรีนถึง2ตัวคอยดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปทำให้ไฮโดรเจนหลุดได้ง่ายนะครับโอเคครับมาดูที่ตำแหน่งข้อ 3.14 จารุวรรณอยู่ค่ะจารุวรรณไฮโดรเจนตำแหน่งไหนหลุดออกไปแล้วเป็นกรดที่แรง1หรือ2หนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะหนึ่งเพราะอะไรครับเหมาะสมอะไรครับพออยู่ที่ระยะที่เหมาะสมค่ะไม่ใช่ผิดเพราะอะไรเด็กๆเห็นอะไรไหมเนี่ยเด็กๆเห็นหมู่เอาคิวกรุ๊ปไหมเนี่ยมันคือขีดอะไรเนี่ยมันคือ NH แล้วก็ขีด CH3 เห็นไหมเห็นไหม CH3 เป็นหมู่อะไรหมู่ให้อิเล็กตรอนถ้าหมู่ให้ไฮโดรเจนจะหลุดยากครับพอมันให้อิเล็กตรอนอยู่ยากแสดงว่าหมายเลข2เป็นกรดที่แรงกว่าโอเคฝากไปศึกษานะครับ 3.15 เป็นการบ้านครับ 3.15 เป็นการบ้านที่เหลือก็ไปทำเองเนาะต่อมาออร์บิทัลมีผลครับ sp 3 sp 2เรารู้แล้วพันธะเดียวมันคู่กันนะ3พันธะ3นะครับพันธะ3ดูสังเกตลูปใหญ่เอ้ยพันธะ3ลูปเล็กมากนะครับลูปเล็กมากครับจะสังเกตว่านะครับสังเกตว่าพันธะ3เป็นพันธะที่มีอิเล็กตรอนเมื่อสร้างพันธะนะครับประจุลบมีลูปสีขาวและสั้นอยู่ใกล้นิวเคลียสประจุบวกมีลูปสีน้ำตาลทำให้มีโครงสร้างที่เสถียรมากที่สุดลองละมาคือพันธะคู่พันธะเดี่ยวพันธะ3จะมีอันนี้ sp คือพันธะ3พันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวจ
จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วพันธะ3นะครับพันธะ3เนี่ยพันธะ3จะเกิดลักษณะที่มีอิเล็กตรอนอยู่เยอะนะครับมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะเพื่อมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะแล้วล่ะก็เกิดอะไรขึ้นครับความสามารถในการกระจายอิเล็กตรอนจะเกิดได้ดีกระจายอิเล็กตรอนจะเกิดได้ดีนะครับเมื่อกระจายอิเล็กตรอนเกิดได้ดีจะส่งผลทำให้เกิดกรดที่แรงครับครับกระจายอิเล็กตรอนนะครับจะเห็นว่าพันธะ3รูปนี้มีพันธะ3ส่วนรูปนี้มีพันธะ2นะครับพันธะ3มีอิเล็กตรอนอยู่เยอะเพราะว่ามีถึง3ขีด6คู่อิเล็กตรอนก็จะมีความเสถียรมากกว่ากระจายอิเล็กตรอนได้ดีนะครับดูในรูปครับณัฐพรค่ะ1หรือ2ที่จะเป็นกรดที่แรงครับถ้าเขาไม่วาดอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าไฮโดรเจนมี1ไฮโดรเจนมี2อันนี้มีไฮโดรเจน1ตัวเขาไม่ได้ว่าใครเป็นกรดมากกว่ากันครับ2ค่ะ2เพราะอะไรพันธะ3ใช่ไหมถูกต้องไหมครับพันธะ3เนาะจะมีความเสถียรมากที่สุดครับโอเคดังนั้นสิ่งสำคัญในการพิจารณากรดกับเบสก็คือประจุเรโซแนนซ์นะครับการเกิดstabilize หมู่ให้หมู่ดึงแล้วก็ conjugate นะครับกลายเป็นหลักที่เรียกว่า A คืออะตอม R คือ resonance I คือ induction หมู่เดียวนำและ O คือ orbital A คืออะตอมจำได้ไหมครับอะตอมจำได้ไหมอะตอมจำอะตอมได้ไหม resonance induction หมู่ให้หมู่ดึงอะตอมคือข้าวเดียวกันกับหมู่เดียวกันO oxid O คือ orbital พันธะ3พันธะคู่พันธะเดี่ยวนี่คือหลักการจำที่เราไปใช้ในการสอบหรือว่าในการพิจารณาความเป็นกรดเป็นเบสครับกรณีข้อยกเว้นมีไหมมีนะครับมียกกรณีก็ยกเว้นเช่นปกติแล้วหมายเลข2จะเป็นจุดลบที่เสถียรกว่าโครงสร้างเนื่องจาก N มีค่า N สูงกว่า4นะครับ N มีค่าสูงกว่า4อย่างไรก็ตาม1จะมีจุดลบที่ความเสถียรมากกว่า2เนื่องจาก2เป็นเบสที่จะนำไปใช้ในการดีลตอนจากพันธะ3ในโครงสร้างอันนี้เป็นข้อยกเว้นครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นว่าปกติแล้ว N เนี่ยน่าจะเป็นลบที่เป็นกรดที่แรงกว่าแต่เผอิญว่า N ตัวเนี้ยนะครับมันเกิดพันธะ3แบบนี้แต่ปรากฏว่าตัวนี้เป็นของคาร์บอนสังเกตว่าคาร์บอนเนี่ยจะให้ความสามารถในการที่จะดึงดูดอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนไฮโดรเจนหลุดออกไปได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นข้อนี้จึงข้อยกเว้นว่าหมายเลข1มีความเสถียรมากกว่าเป็นกรดที่แรงกว่าครับมีข้อเดียวนะที่เป็นข้อยกเว้นในกรณีของ NH2 นี่แหละเอาล่ะมาดูครับว่าภาพรวมเป็นยังไงครับตามหลักOreo ไม่ใช่ขนมนะอะตอม resonance induction orbital 3.19 พระนิดาไม่อยู่พัฒนัน 3.19 ไฮโดรเจนที่ตำแหน่งไหนควรจะหลุดออกไปหมายเลข1หรือหมายเลข2แล้วมันจะทำให้เกิดโครงสร้างที่มีความเสถียรมากกว่ากันอันไหนเป็นกรดที่แรงกว่าครับหลักออริโอออร์บิทัลไหมอะตอมไหมเรโซแนนซ์ไหมอินดักชันไหมออร์บิทัลไหมคำตอบคือเลข2หลุดหมายเลข2ลบเพราะอะไรครับทำไมถึงหมายเลข2ล่ะ
หมายเลขสองเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถึงเรียกหมายเลขสองอ่ะหายไปไหนอ่ะคนตอบคนตอบหายไปไหนอ่ะอยู่ค่ะอยู่อ่ะทำไมไม่ตอบจานอ่ะหมายเลขหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นได้หมายเลข2เกิดเรโซแนนซ์ได้มั้ยเด็กๆไม่ได้ค่ะเพราะอะไรผิดกฎข้อที่ข้อ2ค่ะเอ้ยข้อ1ข้อ2ผิดกฎข้อ2ครับโอเคครับ 3.20 ไฟวาลินไม่อยู่ธนชา 3.20 ไฮโดรเจนตัวไหนควรจะดูดได้ดีกว่ากันเพราะอะไรหลักการไหนครับหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองดีหมายเลขหนึ่งค่ะเพราะอะไรหรอหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเกิดเรโซแนนซ์ฟอร์มได้หลากหลายกว่าหมายเลขสองเราต้องลองวาดดูนะนะหมายเลขสองจริงๆเนี่ยก็เกิดเรโซแนนซ์นะนะวิ่งมานี่แล้วก็นี่ขึ้นไปนี่แต่หมายเลขหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรโซแนนซ์ได้หลายฟอร์มมากกว่านะครับถ้าเกิดเรโซแนนซ์ได้หลายฟอร์มมากกว่าตามหลักตัว R อะไรแล้วก็มันก็จะมีความมีกรดที่แรงกว่าอยากให้เราไปลองวาดดูนะครับเอาล่ะโอเคกันบ้าน 3.21 ครับกับ 3.23 ไปลองทำดู3.21 กับ 3.23 นะโอเคมาดูที่ว่าโครงสร้างไหนเป็นกรดมากกว่ากันครับถามทีละคนเลยธัญเมครับ 3.28 ซ้ายหรือขวาครับ A หรือ B อ่ะ A หรือ B สามจุดสองแปดธัญเมย์ B ค่ะเพราะอะไรครับไม่ B อ่ะฟูออรีนคอรีนโบรมีนไอโอดีนใครขนาดตอมใหญ่กว่ากันธัญเมย์ B R ใหญ่BR ขนาดอะตอมใหญ่กว่าเสถียรของอิเล็กตรอนเป็นกรดที่ดีถูกต้องถัดมาอีกข้อหนึ่ง 3.3 ครับ 3.30 จารุวรรณใครเป็นกรดที่แรงกว่ากันอยู่ค่ะใครเป็นกรดที่แรงกว่ากันจารุวรรณอันนี้อยู่ในกรดข้อยกเว้นเลยนะเมื่อกี้แบบคำตอบคือC-H4 ค่ะ C-H4 นะครับ N-3 เนี่ยเหมือนจะมีโลนแพรด้วยแต่ว่าเป็นข้อยกเว้นกรณีเป็นเบสเนาะเอาล่ะอาจารย์ฝากเราไปทำ2ข้อครับคือข้อที่ 3.32 กับ 3.33 ในการบ้าน2ข้อต่อครับถัดมาครับถัดมาความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือค่า pKa ครับฟังดีๆ pKa ต่ำกรดแก่ pKa สูงกรดอ่อน pKa ต่ำกรดแก่กรดแก่นะครับให้ฟังแบบนี้นะกรดแก่แปลว่าแตกตัวได้ดีไฮโดรเจนหลุดง่ายกรดอ่อนไฮโดรเจนหลุดยากนะครับยกตัวอย่างเช่น A pKa เท่ากับ 3 B pKa เท่ากับ 7 A มี pKa น้อยกว่า B
แสดงว่า A เป็นกรดแก่มากกว่า B ใช่ครับแสดงความหมายไหม PKA บอกความเป็นกรดถ้ายิ่งเป็นกรดแก่แล้วเราก็จะแตกตัวได้ง่ายแต่ว่า PKM จะต่ำดังนั้น3น้อยกว่า7จึงเป็น PA จึงแก่มากกว่า B มาดูในเรื่องของตารางเราจะเห็นว่าหมู่คาร์บอนไซเลตหมู่แอลกอฮอล์หมู่เอสเทอร์หมู่เอมีนอาจารย์ให้เราดูเอมีนก่อนนะครับเอมีนเนี่ย36เอสเทอร์คือตรงโออาเอสเทอร์คือนี่นะครับมีชื่ออีกบอกหน่อยนะแอลกอฮอล์15คาร์บอนไซเลต 3.7 เห็นไหมครับใครน้อยที่สุดครับใครน้อยที่สุดเด็กๆเอสโอขอโทษเอสเทอร์ที่ชี้ผิดเลยคาร์บอนไซเลต 3.7 แสดงว่าคาร์บอนไซเลต PKA อันนี้โลไปไฮครับจากต่ำไปสูงแสดงว่าอันนี้เป็นกรดแก่ไปหากรดอ่อนนะแก้ด้วยนะคาร์บอนไซเลตเป็นโล PKA นะครับดังนั้นคาร์บอนไซเลตจะเป็นกรดแก่เอมีนจะเป็นกรดอ่อนนะครับนี่คือความหมายดูจากค่า PKA นะเด็กๆ PKA บอกว่าถ้า PKA น้อยเป็นกรดแก่ถ้า PKA น้อยเป็นกรดแก่ก็แสดงว่าความสามารถในการแตกตัวก็จะมากนะครับต่อมาดูปฏิกิริยาไปข้างหน้านะครับหรือว่าปฏิกิริยาย้อนกลับนะปฏิกิริยาของกรดเนี่ยมันจะมีลูกศรเป็นอีควิลิเบียมแปลว่าสมดุลคือไปข้างหน้ากับย้อนกลับอันนี้ย้อนกลับนี่ไปข้างหน้าครับปกติมันก็สมดุลแบบนี้แหละเกิด B ลบเอ่ยเกิด A ลบเอ่ยเพราะว่ามีการแตกตัวครับ H กับ A H ตัวนี้อาจจะไปจับกับ B ก็ได้ก็กลายเป็น HB พอ H หลุดออกมา H ส่วนใหญ่แล้ว H ก็จะเป็นบวกก็จะไปจับกับลบก็จะกลายเป็นไม่มีประจุแต่คำถามคือมันจะเกิดไปเป็น A หรือไปเป็น B มากกว่ากันจะไปข้างหน้าหรือมันจะเกิดการย้อนกลับพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากความเสถียรของประจุครับตามหลักออริโอะตอมเรโซแนนซ์อินดักชันorbital เด็กๆครับสังเกตครับ OCH3 กับ OH เราคิดว่าโครงสร้างไหนเป็นกรดที่แก่กว่ากันครับเป็นกรดที่แก่กว่ากันถามรักษิกามายังณัฐพร OCH3 กับ OH ลบใครเป็นกรดแก่กว่ากันครับคิดว่าตามหลักออริโอณัฐพรอยู่บ่เนี่ย CH3O กดแก่เหรอทำไมอ่ะ OH ค่ะอ้าวทำไม OHหลักอะไรมาตอบอาจารย์อะหลักอะไรอิทธิพลของอะไรออริโออันไหนฮัลโหลเดี๋ยวนี้ไปดิค่ะยังอยู่ตอบสิอันนี้คือกดดีเลยกดข้อไหน A R I O ข้อไหนบอกมาที่ดูอ่ะ A ค่ะ A ผิด O เหมือนกันตัวออกซิเจนเหมือนกันผิดตัวอะไรตัว I CH3 คือหมู่อะไร CH3 คือหมู่อะไรเด็กๆหมู่ให้อิเล็กตรอนแสดงว่า
OH- เกิดได้ดีเมื่อเกิดได้ดีปฏิกิริยานี้จะต้องเกิด product อันนี้คือ product มากถ้า product มากปฏิกิริยาก็ต้องไปข้างหน้าครับเห็นหรือยังนี่คือความหมายเมื่อมันเกิดตัวนี้เยอะปฏิกิริยามันก็ต้องไปข้างหน้าครับผมลบให้นิดนึงผมอาจจะเขียนแล้วมันจะดูยากหลักการก็คือ1อะตอมชนิดเดียวกันใช่มั้ยออกซิเจนเหมือนกันไม่มีผลเรโซแนนซ์มั้ยไม่เกิดอ้าวอินดักชันอันนี้เป็นหมู่ให้มีผลแน่ๆออร์บิทัลบรรทัดเดียวทั้งคู่นี่คือหลักที่เราต้องพิจารณาตามหลักออริโอก่อนแล้วค่อยมาตอบอาจารย์ว่าถ้านี้เกิดขึ้นเยอะปฏิกิริยาก็ต้องมาฝั่งไปข้างหน้านะครับอันนี้สำคัญมากต้องอย่าลืมต้องอย่าลืมนะครับทันไหมครับณัฐพรทันครับโอเคครับเอาละมาที่พนิดาไม่อยู่พัฒนาน 3.35 ปฏิกิริยานี้ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับครับเหตุผลคือพัฒนาปฏิกิริยานี้ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับเยอะเธอทำอะไรมันก็มีหลักการเมื่อกี้ผมทำให้ดูตัวอย่างแล้วทำไมถึงตอบย้อนกลับเพราะอะไรออริโอขนมออริโอแล้วไงหลักการง่ายๆข้อนี้คือตอบใช้หลักอะไร ARIO Resonance Resonance ตรงไหนโอ้ตีตายเลยมันจะ Resonance ได้ยังไงเด็กๆพันธะคู่อยู่ตรงไหนเนี่ยมั่วได้ใจจริงๆพัฒนาอินดักชันแล้วค่ะมั่วไปอีกอินดักชันเธอจะไปเหนี่ยวนำยังไงไหนหมู่ให้เธออะตอมค่ะอะตอมตรงไหนครับฝั่งนี้มีอะตอมคือหมายเลขหนึ่งมีอะตอมคืออะไรครับ C ค่ะ C หมายเลขสองมีอะตอมคือโอค่ะโอกับ C ใคร EN สูงกว่ากันโอค่ะโอปฏิกิริยานี้เลยต้องมาข้างหน้าเพราะ O EN สูงกว่า C เออมีหลักการขอบคุณมากโอเคโอเคให้ทำข้อเดียวก็พอเดี๋ยวจะว่าให้กันบ้านเยอะ 3.36 ไปฝึกทำนะครับฝึกทำโอ้ไม่เอาดีกว่า 3.36 นี่แหละกันบ้างอ้าวบายนะครับฝึกทำไม่ได้บอกให้ทำไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อสอบนะฮะอ่านดูดีด้วยนะครับโอเคหลักออดิโอสำคัญมากอย่าทิ้งความเป็นกฎเป็นด่างอย่าทิ้งนะครับความเป็นกฎเป็นด่างในชีวิตประจำวันใช้เยอะนะเด็กๆกรดคาร์บอกซิลิกน้ำมะขามน้ำผลไม้ต่างๆเป็นกรดหมดเลยใครเป็นกรดอ่อนกรดแก่กว่ากันอันนี้สำคัญละลายน้ำไม่ละลายน้ำสำคัญอันนี้คือเราเรียนในเชิงลึกนะถามอาจารย์ว่ามีประโยชน์ไหมอาจารย์ตอบได้คำเดียวว่าถ้าเราจำไม่ได้แต่พอรู้บ้างแล้วค่อยมาเปิดอ่านก็ยังดีนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกเราจะได้ใช้วันที่เรารู้สึกว่าเราเรียนมาเยอะแล้วแหละเราจะรู้มากกว่าคนอื่นนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกรดและเบสนะครับมันก็จะเป็นปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้ากับย้อนกลับอย่างนี้นะครับปฏิกิริยามันจะเป็นลักษณะคือการเติมนะครับกรดกับเบสเข้าไปนะครับลบก็จะไปจับกับบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ลบก็จะวิ่งเข้ามาพันธะก็จะวิ่งมาแบบนี้ครับกลไกที่เกิดการเกิดปฏิกิริยาจะมีหน้าตาเป็นว่าลบวิ่งเข้าหาไฮโดรเจน
พันธะวิ่งมาหาออกซิเจนออกซิเจนตัวนี้ได้รับอิเล็กตรอนตัวเองก็จะแสดงประจุลบพอรับมาเกิน1ไฮโดรเจนตรงนี้ขาดอิเล็กตรอนฟังดีๆขาดอิเล็กตรอนเมื่อได้รับประจุลบมาก็จะเป็นปฏิกิริยาพอดีผมพยายามอธิบายให้เราเพราะว่ามันเป็นสมการกดกับเบสนะครับเอาล่ะเด็กๆเห็นอะไรในรูปนี้ครับแสดงกลไกให้อาจารย์ดูซิรูปนี้จะเห็นว่าซ้ายมือกับขวามือต่างกันไหมครับเหมือนขวามือเนี่ยไฮโดรเจนจะหายไปแสดงว่าไฮโดรเจนหายไปลบต้องวิ่งเข้าหาบวกคือไฮโดรเจนพันธะตรงกลางวิ่งเข้ามาแบบนี้ครับอาจารย์เขียนเลยสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2แต่มันจะเกิดพร้อมกันนะครับถัดมา 3.40 สังเกตความแตกต่างของเล่นเกมจิ๊กซอมีไฮโดรเจนเพิ่มอ้าวอันนี้ไฮโดรเจนหายไปแสดงว่าอะไรครับลบเข้าไปจับกับ H บวกพันธะวิ่งเข้ามาไฮโดรเจนไฮโดรเจนได้รับอิเล็กตรอนมาเกินตัวเองแสดงประจุลบครับนี่คือคำตอบของการเกิดปฏิกิริยาหัวลูกศรเป็น full head นะครับเพราะว่ามีบวกกับลบครับไม่ใช่ fish hook ซึ่งเป็นแบบ vertical นะครับเข้าใจเนาะครับทีนี้ในกรณีที่มีการเติม OH ลบล่ะOH ลบลบจะเข้าไปจับยังไงครับพอนึกภาพออกไหมลบก็ต้องเข้าไปหาไฮโดรเจนพันธะตรงกลางวิ่งเข้ามาหาออกซิเจนแบบนี้ได้คำตอบคือนี่ครับออกซิเจนตัวนี้มีประจุลบเข้าใจความหมายหรือยังเอาล่ะลองไปวาดรูปนี้ให้อาจารย์ดูซิเป็นการบ้านครับคำถามคือมองหาโปรตอนที่มีความเป็นกรดแรงนะครับไฮโดรเจนจะหลุดตรงไหนออกไปก่อนกันครับไฮโดรเจนจะหลุดที่ตำแหน่งไหนนะครับไปลองทำดู 3.42 เนาะส่วนในกรณีที่เป็นเบสเติมเบสลงไปเป็นเบส N H2 ที่เป็นลบลบต้องวิ่งเข้าหาบวกอยู่แล้วลบวิ่งเข้าหาบวกพันธะก็วิ่งมาที่คาร์บอนตรงนี้วาดหัวลูกศรให้ถูกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็น NH3 แล้วก็ C ลบครับเอาล่ะลองไปวาดลบ NH2 ดูซิแล้วอย่าลืมมองหาโปรตอนที่เป็นกรดแรงที่สุดถึงจะเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเกิดขึ้นได้ดีที่สุดนะครับไฮโดรเจนตรงนี้ไหมไฮโดรเจนตรงนี้ไหมจะเฉลยอีกก็หรือไฮโดรเจนตรงนี้หรือไฮโดรเจนตรงนี้หรือไฮโดรเจนตัวนี้เธอหลักการอะไรครับออริโอไปนั่งคิดก่อนครับมาที่พันธะการเกิดปฏิกิริยานะครับมาสุดท้ายละพันธะเดี่ยวเราเรียกโมโนเวเลนพันธะสองไดเวเลนต์ไตรเวเลนต์เตตาเวเลนต์อาจารย์ไม่ออกหรอกข้อสอบนี้อาจารย์ก็สอบกาอาจารย์ก็สอบเขียนอาจารย์ก็สอบกาดูแค่ว่าเฮไลคอรีนพันธะเดี่ยวออกซิเจนซัลเฟอร์พันธะคู่ออกได้สองข้างไนโตรเจนเกิดได้สามแขนออกซิเจนเกิดได้สองแขนนะครับคาร์บอนสี่แขนเหมือนกับซิลิคอนอยู่หมู่สี่นะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเราจำได้ถามว่าเกิดพันธะเดี่ยวพันธะคู่นะสามได้ไหมได้ได้หลายรูปแบบมากอันนี้เรารู้มาเห็นมาบ่อยละเห็นมาบ่อยแล้วนะครับต้องเขียนไปบ่อยครับดังนั้นสูตรในการเขียนกรุ๊ปโครงสร้างโมเลกุลหนึ่งให้จำเพราะว่าออกข้อสอบข้อสอบบอกว่าจงเขียน Lewis structure Lewis structure เนี่ยเขาจะเขียนแบบเป็นดอททั้งหมดเลยดอททั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับเวลาเขียนเสร็จแล้วกรุณาเช็คครับเช่นออกซิเจนเขียนแบบนี้ใช่ไหมมีอิเล็กตรอนครบ8อิเล็กตรอนแสดงว่าถูกต้องคาร์บอนมีอิเล็กตรอนรอบมันครบ8อิเล็กตรอนใช่ไหมถูกต้องไฮโดรเจนรอบมันมี2ใช่ไหมถูกต้องนี่คือแนวคิดก่อนที่จะเขียนลงไปให้เช็คด้วยนะครับ
1 Lewis structure หรือ electron dot 2 dat formula dat นี่เป็นเส้นอย่างเดียวเลยคุณอาจจะโชว์ Lewis structure แบบนี้ด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่มีโลนแพรนะครับในกรณีที่มีโลนแพรหรือแบบ condense condense คือเขียนติดกันแบบนี้คุณอาจจะเอาเขียนลงมาห้อยมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะเขียนห้อยลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเขียนให้มันแทรกอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะครับมีวงเล็บขั้นตรงกลางสังเกตถ้ามีวงเล็บไม่ได้รวมอยู่ในแถวมันจะต้องเขียนลงมาข้างล่างแบบนี้คำว่าในวงเล็บอย่าผิดนะอย่าผิดครับ3 bond line bond line คือหมายความว่า condense รวมกับ dash bond line condense รวมกับ dash ถัดมา shorthand เนี่ยเราเขียนกันมาแล้ว shorthand คือแบบย่อจำได้ไหมครับแบบที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้เราเรียก shorthandถ้าในกรณีที่ต่อกับไฮโดรเจนที่เป็นอะตอมอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนเราต้องเขียนด้วยเช่น HH OH อย่างนี้ครับจำได้ไหมเราเขียนตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมหลักการเหมือนเดิมโชว์เฉพาะคาร์บอนที่อยู่ในเหลี่ยมไฮโดรเจนแสดงเฉพาะคาร์บอนในเหลี่ยมไม่แสดงไฮโดรเจนอันนี้เรามีกฎไปแล้วเรียบร้อยสุดท้าย3มิติเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไป3มิติก็คือสเตอริโอเคมีนะครับตอนนี้จำนิดนึงถ้าเห็นหัวลูกศรสีดำแปลว่าไฮโดรเจนพุ่งออกมาข้างหน้าพุ่งมาข้างหน้าหมายถึงตัวเรามันออกไปอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้ไฮโดรเจนอยู่ด้านหลังเส้นทึบกับเส้นปลาเส้นปลามีลักษณะเหมือนเงาเส้นทึบพุ่งออกมาข้างหน้าตรงกลางที่เป็นเส้นธรรมดาก็อยู่แนวระนาบครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเราว่าถ้าตอนเราเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในเรื่องสโตรโอเคมีกันนะครับต้องเรียนอยู่แล้วเอาล่ะแบบทดสอบครับก็เสร็จแล้วนะครับจบละลองเขียนให้อาจารย์หน่อยครับ Lewis structure กับ that structure เขียนลงไปเลยเดี๋ยวจะเฉลยให้มีเวลาอีก15นาทีเราจะทำแบบฝึกแล้วก็ทำกันบ้างทันไหมฮะเด็กๆทันไหมพัฒนานทันไหมธนชาธนชาทันไหมครับธนชาทันค่ะโอเคเขียนเลยครับ ethane diethyl dimethyl ether เขียนยังไงวะข้อสอบอาจารย์ง่ายปานกลางยากแต่ถึงไม่ยากที่สุดครับเอาล่ะอีเทนเราเรียนมาแล้วพอสมควรเวลาเราเขียนโครงสร้างเนาะถ้ามีคาร์บอน2ตัวก็วาดคาร์บอนลงไปก่อนทำไมถึงวาดคาร์บอนก่อนเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยเพราะว่าคาร์บอนมันมี4แขนใช่ไหมครับจากนั้นแขนของคาร์บอนมีได้4ก็วาดจุดลงไปก่อนนะครับจากนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ x นี่คืออะไรของไฮโดรเจนถามว่ารู้ได้ไงอาจารย์จันเปรมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่าเลยผมบอกเขียนบ่อยๆถึงจะตอบได้จากนั้นทำยังไงต่อครับเช็คความถูกต้อง
ครบ8มั้ยครับครบ8มั้ยครับถ้าครบ8ถูกต้องนะครับคาร์บอนนะไฮโดรเจนก็1นะครับจากนั้นเขียนเป็นเส้นแดชเช็คอีกทีครับไฮโดรเจนมี1แขนคาร์บอนมีอยู่4แขนครับนี่ครับถูกต้องไดเมทิลอีเทอร์อันนี้ถ้าลงท้ายด้วยอีเทอร์นะครับออกซิเจนอยู่ตรงกลางจากนั้นออกซิเจน1 2 3 4 5 6เมจันเปมรู้อ่ะจันเปมก็เขียนบ่อยๆอ่ะจันเปมบอกได้คำเดียวว่าพวกเราต้องเขียนบ่อยๆไฮโดรเจน6ตัว1 2 3 4 5 6อย่าลืมเช็ครอบแต่ละตัวเลยครับโดยเฉพาะออกซิเจน8อย่าง8คาร์บอน8อย่าง8คาร์บอน8ไหม8นะครับจากนั้นค่อยไปวาดรูปเส้นครับ C O Cออกซิเจน2แขนถูกคาร์บอน4แขนถูกถ้าเราวาดแบบนี้แน่นอนเราจะผิดแน่นอนผิดไหมครับออกซิเจน3แขนผิดไหมผิดไหมจารุวันผิดไหมแบบนี้ออกซิเจน3แขนทำได้ไหมจารุวันทำได้ค่ะเออตกแน่นอนจารุวันได้ยังไงอ่ะออกซิเจนไม่ได้กี่แขนจารุวันฟังผิดค่ะออกซิเจนมีได้กี่แขนจารุวันฮะ2แขนเออถ้าว่าแบบนี้ผิดไหมผิดโอเคคาร์บอนก็มี3แขนเมื่อกี้ก็ไม่ถูกแล้วนะครับโอเค Lewis structure that structure มาดูกันเอาล่ะมาดูโครงสร้างผมว่างให้ไว้ลองเขียนดูครับง่ายๆแกนบ้านอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพาเขียนสมมติเวลาแล้ว4โมงพอดีนะครับตามเวลาง่ายC4H10 วาดหรือยังเด็กๆให้เริ่มวาดเดี๋ยวจะถามทีละคน Short hand structure ลักษิกานัทพร Short hand structure Short hand structure มีกี่มุมมีกี่มุม4มุมค่ะ4มุมเพราะอะไรครับมีคาร์บอน4ตัวถูกต้องครับโอเคถัดมาครับ condense พัฒนาน condense ว่ายังไงดีพัฒนานมันเป็นบอลไลน์แล้วมันก็ไม่เชิงบอลไลน์นะข้อนี้เป็น condense ว่ายังไงนะธนันว่าแบบนี้ไหมนัทนาน นัทนานอยู่ไหมอยู่ค่ะอาจารย์วาดแบบนี้ถูกต้องไหมถูกหรือผิดมีคาร์บอนเหมือนกันข้างบนแล้วก็มีขีดขึ้นข้างบนตรงคาร์บอนตัวที่สองอะค่ะผิดสิเราถ้าเราเขียนแบบนั้นมันเขาเรียกให้โจทย์เขาให้ทำคอนเดนซ์นะคอนเดนซ์แปลว่าอะไรรวมแน่นแปลว่ารวม
ไหมครับนี่1 2แล้วก็3แบบนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อเอ้ยผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถัดมาธนชาค่ะธนชาวาดแบบไหนครับคอนเดนซ์ครับบอกอาจารย์มาต้องวาดยังไงถึงจะเป็นคอนเดนซ์แบบนี้อาจารย์ทำถูกไหมถูกไหมถูกแล้วช็อตแฮนด์อ่ะเป็นยังไงครับโอเฮดอยู่ตำแหน่งที่คาร์บอนหมายเลขอะไรตัวที่เท่าไหร่2ค่ะถูกต้องครับแบบนี้นะเอาล่ะสุดท้ายครับธัญเมฆคอนเดนซ์ไม่มีเพราะว่ามันเป็นวงเบนซีนหน้าตาของช็อตแฮนด์จะเป็นยังไงครับธัญเมฆวงกี่เหลี่ยมธัญเมฆหกมุมค่ะหกมุมพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่นะครับแล้วก็ C H 3แบบนี้โอเคไหมครับทุกคนโอเคอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆ นะครับนี้โอเคเวลาทำกันบ้านนะครับตีตารางแบบนี้เลย Lil is dash ball line short hand แล้วก็เขียนเป็นข้อๆมาเลยนะครับเขียนโครงสร้างอันนี้โจทย์นะครับโอเคสิ่งที่ข้อไหนที่อาจารย์จะให้ทำนะครับได้แก่นะครับข้อที่4ครับข้อที่5แล้วข้อที่6ครับ4 5 6นะเอาล่ะเรามาทำข้อที่เราทำข้อ3กันเถอะข้อ3ครับเลยแค่นาทีข้อ3ครับทำแบบนี้นะกันบ้าน4 5 6นะเขียนแบบนี้เลยเขียนตีตารางแบบนี้เลยเอาล่ะครับข้อ3ครับเริ่มด้วย Lil is structure หน้าตาเป็นยังไงวาดเลยครับ Lil is structureวาดใครวาดมันเลยDash structure that ball lineถูกไหม Dash Online Dash Dash ชอบจำผิดอยู่เรื่อยจริงๆอันนี้เป็น Online นะจริงตัวนี้เป็น Online
แต่ dash จะเป็นแบบนี้ dash ก็คือ c ครับซึ่ง dash เนี่ยอาจจะแสดงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายช็อตแฮนด์ครับช็อตแฮนด์เป็นไงครับปึ๊บปึ๊บสองสามสี่ถูกต้องไหมครับทุกคนค่ะได้แบบเดียวกันไหมโอเคเรียบร้อยมีใครมีข้อสงสัยไหมครับอย่าลืมว่าพอวาดพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้องเช็คด้วยนะครับครบ8ตามกฎออกเตทหรือเปล่าไม่ใช่วาดมาส่งอาจารย์แล้วก็ไม่ดูว่ามันครบไหมเขียนมาส่งอาจารย์มันก็ไม่ถูกดิข้อสอบข้อเขียนเตรียมยางลบปากกาไปด้วยลิควิดเตรียมไปด้วยนะครับเวลาสอบอย่ายืมเพื่อนนะครับเขาไม่ยืมยางลบดินสอเตรียมไปเลยวาดพวกนี้วาดได้อาจารย์มีกระดาษโทษให้ด้วยไปวาดในกระดาษโทษให้ดีแล้วค่อยมาเขียนลงก็ได้นะครับอันนี้สอบมิดเทอมแล้วคะใช่ค่ะมิดเทอมอีกบทหนึ่งครับมิดเทอมอีกบทหนึ่งนะครับเด็กๆอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่ามิดเทอมมันออกข้อสอบเยอะนะครับดังนั้นคืออันไหนอ่านได้อ่านไปก่อนนะครับทบทวนไปก่อนเลยนะครับสมาชิกหายไปไหนเยอะแยะเลยอ่ะเราจะทำข้อสอบได้มั้ยเนี่ยโอเคมีข้อสงสัยไหมเด็กๆยากไหมครับบทนี้ยากค่ะยากนะครับบทต่อไปยากกว่านี้นะอาจารย์ไม่ได้ขู่อะไรนะแต่อาจารย์พูดความจริงมันจะยากขึ้นเรื่อยๆวันนี้พูดถึงครับเมื่อกี้เรื่องมิดเทอมอะไรนะคะอาจารย์ฟังไม่ทันมิดเทอมบอกว่าให้เอาปากกาดินสอยางลบอะไรไปให้พร้อมลิควิดด้วยนะครับบทนี้สอบอยู่แล้วอาทิตย์หน้าสอบอีกบทนึงครับรวมเป็น4บทสอบมิดเทอม4หรือ5นี่แหละก็คนที่จะสอบผ่านวิชาผมได้บทนี้ต้องสม่ำเสมอมากๆอาจารย์บอกเลยว่าวิชานี้มันยากแต่อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์พยายามสอนให้มีแบบฝึกให้เราได้ทำมากขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คาร์บอนเป็นพระเอกหลักเพราะว่ามันเป็นเคมีอินทรีย์เนาะมีโครงสร้างหลักคือโครงสร้างหลักที่เป็นรถจักรยานแต่ว่าคนขับก็คือหมู่ฟังก์ชันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้อาทิตย์หน้าเรามาดูว่าคนขับอ้วนผอมดำเนี่ยสูงต่ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับมีเกือบ20ประเภทเลยแสดงว่าต้องเป็นจำล้วนๆเลยอยากฝากว่าอย่านิ่งนอนใจที่จะไปอ่านวัน2วันผมเห็นมาแล้วว่าส่งกระดาษเปล่านี่หน้าตาเป็นยังไงนะบางทีผมก็ไม่มีคะแนนช่วยอาจารย์ไม่สามารถช่วยคนใดคนหนึ่งให้ติดไม่ติด F ได้ถ้าอาจารย์ช่วยอาจารย์ต้องช่วยทุกคนครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าหรือคะแนนหนึ่งอาจารย์ช่วยได้ไหมไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องการ1คะแนนเหมือนกันเผื่อบางคนเขาก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันเนาะดังนั้นมีหน้าที่สะสมงานส่งงานตรงเวลาส่งเอกสารให้ครบนะครับข้อสอบการบ้านควิซอะไรเงี้ยครับนะคาร์บอนเป็นเอกหลักแล้วก็คาร์บอนเนี่ยมีอยู่หมู่สีหมู่อื่นตัวอื่นก็ต้องรู้การเกิดพันธะ
SP3 SP2 SP1 วันนี้เราเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างกันพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3การเกิดพันธะคุณสมบัติจะมีผลในเรื่องของ light dissolve light ที่อาจารย์ก็พูดไปในเรื่องของการเกิดพันธะแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลระหว่างโมเลกุลภายในโมเลกุล covalent ionic ระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนบอนด์ van der waal dipole มีขั้วไม่มีขั้วมีขั้วมีขั้วไม่มีขั้วไม่มีขั้วนะครับรวมกระทั่งการเกิดกรดเบสที่สำคัญมากเพราะว่ากรดกระเบสทำให้ความสามารถในการละลายน้ำมีผลกรดกระเบสเราเห็นแล้วว่ากรดเนี่ยเป็น H ไฮโดรเจนแต่ว่ามีหลักออริโออย่าลืมออริโอคืออะไรครับ A คืออะตอมไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีผลไซส์ใหญ่ถ้าอยู่ในคาบเดียวกันนะครับไซส์ใหญ่มาก่อนแต่ถ้าในแถวเดียวกันแถวแนวนอนเดียวกันเนี่ยในโซทีในหมู่เดียวกันเนี่ยคาบข้างล่างขนาดใหญ่มีอิทธิพลแต่ถ้าในแถวเดียวกันเนี่ยให้พิจารณาจากไคเอ็นอาร์เรโซแนนซ์ใครเกิดเรโซแนนซ์ได้อิทธิพลของไฮโดรเจนหลุดออกไปก็เกิดได้ดีไออินดักชันหมู่ให้อิเล็กตรอนก็จะเป็น CH3 เนี่ยเจือเยอะหมู่ดึงอิเล็กตรอนก็จะเป็นหมู่7แล้วก็ออร์บิทัลพันธะ3มีผลมากที่สุดมากกว่าพันธะ2พันธะเดียวแล้วก็มาพูดถึงปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับปฏิกิริยาย้อนกลับก็ต้องดูหลักโมเลโอว่าใครเสถียรกว่ากันการเกิดพันธะกับประจุลบประจุลบเข้าไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนดึงยังไงแล้วก็มาสุดท้ายในเรื่องของการเขียนโครงสร้าง dash Lewis shorthand bond line stereo นะครับ 4-5 ตัวนี้ต้องไปฝึกแต่ฝึกอาจารย์มีเวลาเราเซิร์ชภาษาอังกฤษจริงๆแล้วถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดของอาจารย์เนี่ยมันจะมีในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปเลยนะครับสามารถเอาแบบฝึกไปทำได้เมนหลักก็คือที่ผมสอนส่วนแบบฝึกไม่พออาจารย์แบบฝึกมันน้อยต้องหาเพิ่มแต่เหมือนเดิมทุกครั้งผมมีเฉลยให้นะครับเราก็คงต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มีข้อตรงไหนสงสัยก็ถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับฝากขอเพื่อนด้วยละกันนะครับยืมถามไหมไม่มีค่ะบทหน้าจะเป็นในลักษณะของหมู่ฟังก์ชันเป็นบทสุดท้ายก่อนจะสอบมิดเทอมมิดเทอมตามตารางเราสอบวันที่สองนะครับตามตารางสอบวันที่สองเดี๋ยวต้องดูกันว่าสอบวันไหนครับก็ขอให้ตั้งใจละกันโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่มาเรียนด้วยกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันเนาะแจ้งให้ทราบโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์คะครับวันศุกร์เรียนที่ไหนคะวันศุกร์ก็เรียนที่เดิมเราเรียนที่ lab เนี่ยก็เหมือนรอบที่แล้วอ่ะเราเรียนแบบไหนก็เรียนแบบนั้นแหละอ๋อค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนรอบที่แล้วครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ